ระดับน้ำ ระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจองมาจากทางกายหรือวาจาย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีชั้นนั้นสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาเลยจ้ะเย็นวันที่ผ่านมาหายไปไหนลูกงอกไปนู่นไปส่งท่านพระมหาสันติไปนิพพานไปส่งได้ยังไงส่งไปนิพพานทำไมถึงมั่นใจว่าพระมหาสันติไปนิพพานมันจากคำพูดก่อนจากกันนะวันนู้นนะฮะตรงกับวันที่15พฤษภา2562เลยเนาะคืนวันที่15พฤษภานั่นเป็นคืนวันที่ลุงออกพูดกับพระมหาสันติขณะที่ท่านนอนแน่วแน่นิ่งอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลธนบุรี1พูดชัดเจนมากความว่านะครับท่านครับ ไหนๆมาก่อนไหนๆอายุท่านเพียง45ปีครับแต่พรรษา20กว่านะ ก็แปลว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ยังไม่ผ่านกระบวนการทางโลกแบบโลกประมาณเลยหรือเปล่าน่าจะใช่ถ้ารู้จักประวัติของท่านดีนะครับ พระมหาสันติรู้จักลุงงอกตั้งแต่ตอนที่เรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนเนาะบาลีนักปริญญาธรรมตรีโทเอกเนี่ยครับเออนักปริญญาธรรมตรีก็แล้วกันโทและเอกอันนี้มันจะง่ายนะครับ จนกระทั่งเข้ามาสู่การเรียนบาลีไบลานประโยค1 2 3 4 5 6 7 8ตามด้วย9นะครับดูสิครับว่าท่านรู้จักลุงงอกมากี่ปีอย่างน้อยก็15ปี18ปีก็แล้วกันคล้ายๆกับว่าน่าจะรู้จักตั้งแต่ท่านเป็นเด็กนักเรียนมัธยมอยู่ประมาณนั้นนะครับเ นาะเอาผ่านไปอย่าไปดนมากจนเกินไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโอเอกันเวลาล้มหายตายจากวันนู้นนะฮะวันที่ท่านสงสัยช่วงนั้นผมทำรายการวิทยุอยู่ชื่อว่ารายการปรัชญาชีวิตออกอากาศที่สถานีวิทยุยานเกราะ AM 540เวลาตีหนึ่งถึงตีสอง ดูสิท่านคงเฝ้าฟังโน่นนี่นั่นเนาะอยู่บางวันหนึ่งท่านคงนึกสนุกผมก็หลุดไปว่ากฎพระไตรลักษณ์กับกฎของอนุภาคก็คือสิ่งเดียวกันความหมายเดียวกันยากที่จะจำแนกแจกแจงออกจากกันได้ ก็แปลว่าหน้าวันนั้นนะผมพูดเรื่องของ
พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ตัวท็อปเข้าหากันนะท่านพระมหาสติท่านก็สงสัยในเชิงขัดแย้งท่านไม่เห็นด้วยเพราะว่าท่านเรียนเรื่องของพุทธศาสตร์เนาะพุทธศาสนากันแล้วกันนะท่านเรียนพุทธศาสนานักธรรมตรีโทเอกแล้วก็ปริยัติธรรมก็แปลว่าท่านเรียนเรื่องราวของพุทธศาสนาเวลาผมพูดพุทธศาสตร์ด้วยนะเห็นไหมครับกฎพระไตรลักษณ์วิชาพุทธศาสตร์นะครับให้รู้ไว้ไม่ใช่วิชาศาสนาพุทธนะให้รู้ไว้พุทธศาสตร์กฎพระไตรลักษณ์พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนะครับส่วนวิทยาศาสตร์ก็คืออิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเราเรียกว่าอนุภาคนะหรือเรื่องราวของอะตอมนั่นเองนะครับผมเองวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ก็ไม่ได้ร่ำเรียนโดยตรงเลยศาสนาพุทธก็ไม่ร่ำเรียนโดยตรงนะทำไมถึงมาพูดคำว่าพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ระดับท็อปเนี่ยมันตรงกันใช้กันได้เลยที่บอกว่าอนุภาคกับกฎพระไตรลักษณ์คือสิ่งเดียวกันนั่นเองนะครับ ไปรู้จุดนั้นได้ยังไงเมื่อเวลาท่านย้อนแย้งก็ไม่เป็นไรไอ้ผมเองผมบอกโอเคไม่เป็นไรท่านย้อนแย้งนะวันนี้วันหนึ่งข้างหน้าก็เชื่อว่าน่าจะเจอนะก็หลายปีผ่านไปแล้วเนาะท่านก็ได้ศึกษาหาความรู้เรื่องของบาลีไบลานเนี่ยครับเติบใหญ่ขึ้นมา ปริยัติธรรมกันนู่นนี่นั่นท่านก็เป็นคนที่สนใจใฝ่เรียนนะครับจึงมีส่วนหนึ่งที่เป็นพระสงฆ์ธรรมทูตแปลว่ามีหน้าที่ไปเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งการปฏิบัติบูชาด้วยในต่างประเทศนะก็ไปที่นิวซีแลนด์ก่อนจะไป 2-3 วันหรือไงนะ ท่านก็บังแวะผมที่นั่งกล้าวเนี่ย มาบอกเล่ากับสิบก่อนจากไปไหนๆมันก็ติดสอยห้อยตามกันในรูปแบบต่างๆนานากันผมก็ได้รวบรวมจตุปัจจัยให้ก็ไม่ต้องบอกตัวเลขนะท่านคงจำใส่ใจมากนะครับคือในบรรยากาศอารมณ์กันแล้วกันอารมณ์คนไทยเราไม่เคยออกไปนอกประเทศอยู่ๆก็ไปเป็นพระธรรมทูตแปลว่าต้องไปอบรมสั่งสอนเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันพุทธศาสนาให้กับชาวนิวซีแลนด์หรือแม้แต่วัดวารามอยู่ที่นั่นนะครับก็คงจะคิดต่างๆนานาเอ๊ะมีข้าวกินหรือเปล่าไม่รู้เนาะประมาณนั้นนะครับบินตาบาดได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะหรือใดๆก็ตามที ถ้าหากจะมีสตุ้งตังติดไม้ติดมือติดตัวบ้างก็น่าจะมีอะไรก็เลยมีทรัพย์ทางใจและมีทุนทางใจไว้หน่อยอย่างน้อยสุดตั๋วบินตีตั๋วไปแล้วกลับก็คงทำให้เรียบร้อยแล้วครับกลับเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามันจะอดตายจริงไม่กินอะไรสัก2วันเนี่ยมันน่าจะถึงหน้านิวซีแลนด์กรุงเทพประมาณนั้นก็คิดไว้เองต่างนานนะอ้าวแปลว่าได้ทุนสำรองทางใจจากลุงออกโดยลุงออกหน้าวันนั้นผมเชื่อว่าท่านประทับใจมากนะเพราะว่ายังไม่ใช่เป็นพระสงฆ์องค์เนรที่มีผลงานชื่อเสียงอะไรกันนักหนานะครับนะแล้วก็เดาใจกัน
จุดนั้นนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าใช่ผูกพันกันทางการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางโลกลุงหอก็ได้ช่วยปัจจัยความจริงกำลังไหลมาจากบุคคลอื่นทั้งนั้นแหละครับที่ว่าเนี่ยจะเป็นตู้บริจาคอะไรก็ต่างที่ทำกันมาโดยตลอดโดยต่อเนื่องนะส่วนทางโลกและทางธรรมทีนี้ท่านก็ติดสอยห้อยตามในด้านวิทยุในยุคสมัยนั้นนะครับเอาละตีกลับมาถึงกรุงเทพทีนี้ก็ไม่นานนักก็ได้สอบประเด็นธรรมเก่าก็ได้นะครับ ได้ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ประมาณสักกี่ปี5-6ปีนะเดี๋ยวนะ5 ปีกว่ามันจะเป็นปี56ยังไงเนี่ย56นี่62เนาะเห็นมั้ย56 4-5 ปีเองนะครับพอได้กล่าวปุ๊บไม่นานนักก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประชุมราชนารามหรือชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าวัดท่ามะขามนะครับย้อนกลับมาถึงคืนวันที่15พฤษภาที่ว่านี่ครับผมได้พูดชัดเจนมากนะครับว่าท่านครับ ต่อไปนี้ห้ามคิดถึงใครเด็ดขาด 100% นะยกเว้นต่อไปนี้1ก็คือพระพุทธเจ้าไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วครับนึกก็เถอะพระพุทธเจ้าลุงออกบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เอาภาษาไปก่อนแล้วกันพระพุทธพระธรรมผมได้เป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาพระองค์ละสังขารเรียบร้อยแล้วซึ่งก็เรียกว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานนะครับ สรีระก็ถูกเพลิงเผาผลาญไปทั้งหมดในวันที่สรีระจะเผาผลาญนั้นก็มีหลักธรรมคำสอนเอาไว้ว่าใครไปจุดก็ไม่ติดนะฮะมนุษย์มานาจะไปจุดไม่ติดไฟไม่ติดแปลว่าบุญไม่มากพอนะครับก็ไม่ติดแล้วผมก็พูดต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งเดินทั้งวิ่ง45ปีคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเอามาจากไหนสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเอามาจากไหนคำพวกนี้มีด้วยหรือในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามีหรือเปล่ายืนยันหาให้ตายไงก็ไม่มีก็แล้วกันแต่ลูกหมอก็มาได้ยังไงพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาอธิบายง่ายๆเมื่อกายบริสุทธิ์มันก็โปร่งใสก็แค่นั้นเองใจบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์จะหาเงาที่ไหนได้ทีเนี้ยเห็นไหมง่ายเนาะง่ายโดยการผ่านภาษาที่ว่าเนี่ยแต่ถ้าหาว่าง่ายโดยการปฏิบัติมันไม่ได้ง่ายแหละครับตรงนั้นนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะครับซึ่งผมเรียกกันว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นนักบวชไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะคือใครทั้งนั้นน่ะเจ้าชายแต่คือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกายิ่งใหญ่เพราะว่าลูกชายพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวมีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างเดียวยิ่งยงเพียงแค่ข้อสงสัยว่าทำไมมนุษย์แก่เจ็บตายคนแล้วคนเล่าไม่ว่าจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดยังไม่แก่ยังตายเลยก็สงสัยอยากจะรู้นั่นแหละฮะก็จะเป็นบอกว่าตั้งปณิธานจะได้ไหมความจริงมันเกินกว่าปณิธานนะฮะทั่วๆไปก็บอกว่าปณิธานก็พูดได้แหละครับแต่เบื้องหลังของปณิธานมันยังมีอีกถอยหลังไปหาเกินไปกว่าปณิธานถอยหลังไปอีกยังมีตัวนั้นอีกเป็นตัวผลักดัน
สิ่งนั้นผมจะเรียกว่า born to be นะฮะ อุบัติมาเกิดมาเพื่อเป็นเช่นนั้นจะ born to be แอบมาก็เป็นเช่นจะต้องทำให้ได้ประมาณไหนครับถามว่าถามหาคำตอบทำไมถึงแก่เจ็บตายถามใครก็ไม่มีใครตอบตอบก็ไม่ได้ในเมืองไม่มีใครตอบก็ไปบุกป่าฝ่าดงไหนๆก็ไม่มีใครตอบได้ทำไงต่อนะก็เอาวะเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ยิ่งใหญ่ยิ่งโยงและมีแต่ความเป็นอหังกาคำว่าอหังกาเนี่ยโอ้โหจะแปลความว่าไงอหังกาเนี่ยเป็นไรเป็นกันสิวะกูจะหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนอนกลางดินกินกลางป่าเนี่ยฮะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกาเห็นไหมครับไปถามใครแล้วไม่มีใครตอบได้ครูบาอาจารย์ที่บอกว่าเหนือชั้นในยุคสมัยนั้นก็แปลว่าเหนือแผ่นดินกันแล้วจะเรียกว่าอาราบทหรืออุทกราบทก็สุดแท้แต่ที่ว่านั้นหมดปัญญาที่จะบอกเล่า90โอรสสอนศีลสัพนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกาก็ยังไม่มีคำตอบว่าแล้วก็ดีนะครูบาอาจารย์ยุคสมัยนั้นบอกกับลูกศิษย์ว่าฉันมีทั้งหมดให้เธอหมดเรียบร้อยแล้วมากกว่านี้ไม่มีแล้วไปหาที่อื่นเถอะถ้าถึงจะไม่มีคำตอบประมาณนั้นครูบาอาจารย์สมัยนั้นเขาพูดกันแบบตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อมไม่มีซ่อนเร้นรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้รู้จริงก็บอกรู้จริงรู้ไม่จริงก็บอกว่ารู้ไม่จริงไม่มีอาจจะไม่มีบางทีนะไหวไม่ไหวในเมื่อครูบาอาจารย์คนนี้หมดไส้หมดพุงหมดเรียบร้อยแล้วก็มันไม่มีคำตอบสำหรับเธอก็ไปหาที่อื่นกันแล้วกันใช่ไหมใครน้อจะยึดหลักนี้เอาไว้ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี่ยครับมีแต่เลี้ยงไข่ถ้าเป็นการแพทย์ก็เลี้ยงไข่ไม่รู้ก็งึมงำอย่างนั้นแหละครับกว่าถั่วจะสุกงามก็ไม่สมหมดครูบาอาจารย์สอนสั่งก็เหมือนกันแหละ ไม่รู้ก็ไปค้นนู่นนี่นั่นไปยื้อไปยื้อมาก็เห็นไหมมันน่าจะบอกกับลูกศิษย์ลูกหาไว้ว่ารู้ก็คือรู้ไม่รู้คือไม่รู้รู้ไม่จริงคือรู้ไม่จริงรู้จริงรู้แต่แล้วก็บอกเท่านั้นไม่ต้องหวงเอาไว้หรอกครับไม่ต้องกักไม่ต้องทำเป็นเหนียมอายประมาณนั้นครับเราต้องการมนุษย์พันธุ์ที่ว่านี้ให้ประดับแผ่นดินโลกาโลกีแห่งนี้เอาไว้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับมิฉะนั้นแล้วมันก็จะยื้อไปกันยื้อกันมานะก็มีการหลอกล่อล่อลวงกันหลอกลวงกันสารพัดสารเพผมกำลังจะบอกว่าบรรดาผู้ที่ปฏิบัติธรรมมันถึงเวลาแล้วที่จะประกาศตัวตนว่าเข้าไปถึงพระธรรมระดับไหนบรรลุธรรมระดับไหนอย่าไปอื้ออะอย่าไปเอิกอักทำนองนี้ครับแต่เป็นนักบวชก็ตามนักเบียดก็ตามทีเปิดตัวตนออกมาเลยอย่าไปเกรงใจใครเพราะว่าของจริงนั้นมีเพียงสิ่งเดียวประมาณนั้นใช่ไหมมันควรจะเป็นเช่นนั้นนะถ้าคนเดินตามจะได้ตามไม่ถูกต้องตรงจริงจะไปแบบไหนยังไงอย่างเงี้ยนะ ก็ให้มันชัดเจนตัวเองรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้จะเป็นหญิงที่เป็นชายก็ตามทีสอนธรรมอะไรต่างๆนะกลุ่มบรรดาผู้ที่แบกพระไตรปิฎกเดินตุ่มตรงผมบอกว่ามันพระไตรปิฎกมันถูกกี่เปอร์เซ็นต์นะให้ 99% ก็แล้วง่ายดีเอาใจพระไตรปิฎกและเหลือ 1% เนี่ยทิ้งพระไตรปิฎกถึงจะรู้ถึงจะได้เนี่ยใช่ไหมล่ะเอาใจพระไตรปิฎกที่ว่าเนี่ยเอาไปเลย 99%อีก 1% ไม่ต้องใช้อะไรเลยทีนี้ทิ้งปฏิปิฎกให้หมดเลยนะสิ่งนั้นอยู่ในตัวของทุกๆคนนั่นแหละครับสิ่งนั้นผมจะเรียกว่าพระก็คือพระธรรมนั่นแหละครับโอเคนะเรามาแตกก็ว่าพระพุทธธรรมแล้วนะท่านครับท่านสันติครับต่อไปนี้ท่านนึกแค่พระพุทธพระธรรม
กับพระอรหันต์เท่านั้นส่วนพระสงฆ์นอนนิ่งอยู่เนี่ยเอาไว้เป็นเดิมพันเลยอยู่ก็อยู่ไปก็ไปชิตตาคตเป็นที่รู้จักกันมาก่อนแล้วว่าเกิดขึ้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกเพราะฉะนั้นชิตตาตัวจริงต้องไม่วิตกออกกระเพื่อมตายไปในกระเมื่อนั้นขอให้ทีนี้ครับตอนนี้สำคัญมากนะครับให้ท่านสันติได้กำกับแต่นอนความนอนงายอย่าไปสนใจแต่ต้องรู้สึกนะว่าหัวใจเต้นตุบตับตุบตับท่านพินิจพิจารณาเพียงหัวใจเต้นตุบตับตุบตับพร้อมๆกับหายใจให้สอดคล้องต้องจังหวะกันโดยปกติแล้วหัวใจมันจะเต้นอยู่60ถึง80ครั้งต่อนาทีคนที่มันจะตายอ่ะการหายใจทีนี้ฮะปกติประมาณ14ครั้งเข้าออก14ครั้งต่อนาทีหายใจนะครับหายใจปืดปาดเข้าออกเข้าออกนะประมาณ14ครั้งบวกลบ3ก็แล้วกันง่ายดีนะ14ถึง17ครั้งต่อนาทีการหายใจนะครับยกเว้นวิ่ง100เมตรนะต้องหายใจเร็วกว่านี้อีกหัวใจเต้นเร็วแรงกว่านี้อีกทีเอาปกติทั่วไปขึ้นบันไดลงบันไดเดินขึ้นเดินลงทำงานประจำวันจะทำด้วยอะไรก็เสร็จแต่เอาค่า average ก็แล้วกันค่าเฉลี่ยแล้วเซเท่ากับ14ครั้งต่อนาทีหายใจโอเคไหมครับส่วนหัวใจก็เต้นประมาณ60ถึง80ครั้งต่อนาทีให้จับตรงนี้ให้ได้ท่านสันติจำนะนี่ลุงออกพูดนะฟังหัวใจตัวเองเต้นคำว่าฟังหัวใจตัวเองเต้นก็แปลว่าต้องมีสติอยู่ที่หัวใจเข้าไหมถ้ามันเหลือ50ครั้งต่อนาทีไม่รู้เอาตุบตับอย่าไปคิดเป็นนาทีเอามันตุบตับเนี่ยพอมันตุบตับเร็วตุบตับช้าให้มันช้าลงช้าลงถ้าหากว่าหัวใจเต้น2ครั้งต่อนาทีหรือว่า1ครั้งต่อนาทีจุดเนี้ยฮะจุดความรู้สึกตัวนี้เอาให้อยู่อย่าหลุดเป็นอาขาดเสียสวะเอาสัก1ครั้งต่อนาทีเนี่ยคนไหนที่เคยไปเห็นคนตายนะครับเครื่องมือแพทย์เขาจะมีการจับหัวใจมันจะขึ้นลงเนี่ยแล้วก็ลากยาวลากยาวปุ๊บแล้วขึ้นลงปุ๊บแล้วยากยาวปุ๊บขึ้นลงปุ๊บอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะก็คือการเต้นหัวใจนาทีกี่นาทีต่อตีกี่ครั้งต่อนาทีจำไม่แม่นครับคนไหนที่อยู่ในเครื่องมือวัดทางหัวใจนะครับถ้าหากว่ามันอยู่ในเกณฑ์หนึ่งครั้งเอามาทั่วๆไปนะทั่วๆไปนะมันก็จะตายนะครับไม่รู้ไว้15ครั้งต่อนาทีเนี่ยหัวใจก็ไปแล้วมนุษย์ทั่วไป15ครั้งไม่มีเหลือไปแล้ว15ครั้งเอ้าอย่างเก่งก็10ครั้งไปแล้วทั่วๆไปเอ้าอย่างเก่งๆก็5ครั้งต่อนาทีนะน้อยกว่า5ครั้งจะยากผมบอกท่านครับเอาให้อยู่นะนั่นคือสติหัวใจเต้นตุบตับนั่นคือสติอย่าให้อยู่อย่าลดชนาผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าท่านทำได้นะครับเพราะว่าย้ำกันมากเลยเกินส่วนการหายใจอย่าไปสนใจโคตรมากหัวใจหายใจได้แต่เอาเท่านั้นแต่หัวใจเนี่ยเพราะความรู้สึกตัวนี้ต้องเอาให้อยู่มนุษย์จะตายก็คือหัวใจหยุดเต้นแค่นั้นเองถ้ามันตบสี่สิบวินาทีห้าสิบวินาทีห้าสิบห้าวินาทีตับหลุดเลยฮะเข้าสู่ภาวะนิพพานทันทีเป๊ะเป็นชาติสุดท้ายแง่ๆจำนะครับท่านที่อยู่หน้าจอจากเราครับถ้าหวังเป็นคนจุดชาติสุดท้ายนะครับเอาตัวนี้ให้อยู่เพราะตอนที่จะตายก็คงไม่หิวอะไรแล้วล่ะครับไม่กินอะไรแล้วล่ะครับ
ใช่ไหมฮะหรือยังห่วงกินอยู่หรือยังห่วงนอนอยู่หรือยังห่วงสวยห่วงงามอยู่ลุงหมอเล่าให้ฟังแล้วโอกาสผิดยากมากนะครับสรุปผมก็เชื่อมั่นนะฮะว่าท่านหยุดหายใจเมื่อวันวิสาขบูชาเป็นวันที่ลุงหมอบรรยายอยู่ที่นี่นั่งเก้าพอดีวันนั้นบรรยายในเรื่องของจิตเหนือสำนึกจิตไร้สำนึกจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกด้วยครับวันนั้นถือว่าขมวดกันอย่างชัดเจนนะแล้ววันที่ท่านสันติอยู่ที่โรงพยาบาลธนบุรีค่ำคืนวันที่16นั้นจะเป็นตอนเย็นของวันที่16ก็เลยเคลื่อนย้ายไปที่วัดท่ามังขามดีแล้วไปล้มหายตายจากที่นั่นที่อยู่ถ้าตายที่โรงพยาบาลโอ้โหเสียชาติเกิดเลยล่ะครับถ้าตายที่โรงพยาบาลผมถือว่าเสียชาติเกิดแล้วผมก็ถามต่อไปว่าถามคนใกล้ชิดนะครับว่าซึ่งเป็นพี่ชายเขาพี่ชายท่านสันติหลังจากโทรศัพท์คุยกันผมถามก่อนเลยว่าคำพูดต่อไปนี้ผิดหรือถูกไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าท่านสันติเป็นคนที่ขอตัวจากโรงพยาบาลไปวัดท่ามะขามถามว่าใช่ไหมพี่ชายบอกว่าใช่ก็แปลว่าท่านรู้วาระก่อนท่านจะไปเวรนะพี่ชายได้สอบถามไปก็ไม่รู้ว่าวันที่18คือวันวิสาขบูชาพวกคนกำลังจะอยู่โรงพยาบาลมันอยู่ในห้องอยู่เดี๋ยวมันจะไปไหนครับจะไปสื่อสารอะไรอย่างมากก็มีแค่โทรศัพท์ที่จะดูวันเวลามีกี่ค่ำกี่ค่ำหรือเปล่าไม่รู้ที่วันไอ้เราก็ไม่ได้สอดตรงนั้นนะครับรู้แต่เพียงว่าท่านขอตัวให้เคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลธนบุรี1ไปวัดท่ามะขามของวันที่16ตอนบ่ายอยู่ได้17ยังคุยกับใครแต่ใครอยู่นะ17ใครมาเยียบเยือนยังคุยได้ถึงเวลา 4-5 ทุ่มอยู่นะครับตื่นมาวันที่18เช้ายังพูดคุยกันอยู่จะลืมตาคุยหรือว่าจะหลับตาคุยผมก็ไม่ทราบได้แต่เวลาถึงเที่ยงวันนะ12นาฬิกานับไปเลยอ่อนลงอ่อนลงเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงลมหายใจก็อ่อนลงทีน้อย2น้อยนะครับ ถ้ามีการจับเครื่องเอาไว้นะการหายใจกับหัวใจมันจะมีความสัมพันธ์อย่างช้าการหายใจจะช้าลงจาก14เหลือนะประมาณสัก5ครั้งต่อนาทีประมาณนั้นครับมันจะช้าลงช้าลงช้าลงนะหัวใจก็จะเต้นช้าลงช้าลงช้าลงบ่าย 2:12 นาทีบ่าย 3 โทษทีบ่าย 3:12 นาทีว่าแล้วหัวใจก็หยุดเต้นชั่วตรงนั้นเองบ่าย 3:12 นาทีลุงออกที่นั่งกล่าวกำลังเข้าได้เข้าเข็มในเรื่องนี้ผู้ฟังเต็มห้องที่นั่งกล่าวนะครับวันนั้นนะก็ถือว่าท่านก็จากไปและผมก็เชื่อมั่นว่าท่านเป็นชาติสุดท้ายแน่ๆนะครับเนื่องท่านเป็นชายโสดนะครับยังไม่เคยได้แตะเนื้อต้องตัวเพศแม่ถ้าดูตามประวัติจริงๆนะเข้ามาบวชเรียนเขียนอ่านนะครับแต่ท่านจะไปผมล้วงหมดทุกส่วนนะของร่างกายท่านสันติเพราะว่าท่านเยี่ยวไม่ออกเยี่ยวออกได้แค่4 5หยดเองกว่าจะเบ่งไปแล้วมันปวดเลยครับมันลงตับมันลงไตไปหมดแล้วเนี่ยก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่ว่านั้นเจอลุงออกคันหมดแล้วจากนั้นก็มันจะเยี่ยวได้ตั้งประมาณ20 44ถึงไหนนะก็ดีเบาเนื้อเบาตัวขึ้นมาสุดท้ายแล้วตามที่ท่านได้สั่งเอาไว้ว่าขอให้จุดไฟให้หน่อยก็ได้จุด
ไฟอะไรจุดเทียนใช่ไหมล่ะจุดไฟเทียน พอจุดเสร็จพระสงฆ์ก็อะไรล่ะพูดว่าไงต่อพระสงฆ์ก็เดี๋ยวมันจะพูดว่าไงเนาะพอเวลาจุดเสร็จพระสงฆ์ก็ขึ้นแหละทีนี้สวดพระภิกษุธรรมใช่ไหมล่ะเออนั่นก็ถือว่าได้จังหวะตรงนั้นเองที่ท่านบอกเขาไว้ว่าขอให้จุดไฟให้หน่อยมันก็ได้แค่นั้นนะนะพอตื่นเช้าวันที่23ก็เป็นพิธีการของพระสงฆ์ผู้หลักผู้ใหญ่กันเต็มท่านนะครับก็โอเคแล้วฮะสมบูรณ์กับบริบูรณ์นะครับเดี๋ยวกะเล่าให้ฟังฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับโคท่านก็คงจะไม่ได้เกี่ยวข้องมองใจกับสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแต่สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังก็มาตั้งแต่นู่นกี่ปีมาแล้วนะนะก็ถอยหลังมาที่เดิมนี่นี่ครับว่า กฎพระไตรลักษณ์กับอนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนน่ะมันเหมือนกันเป๊ะทุกประการนะถามว่าผมไปรู้ตรงนั้นได้ยังไงคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับโดยจิตอย่างเดียวเท่านั้นเองที่จะรู้ตรงนี้ได้ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็สามารถจับอิเล็กตรอนแยกออกไปส่วนนึงโปรตอนไปส่วนนึงโอเคมั้ยก็เรื่องโปรตอนนี่จับแยกได้นั่นวิทยาศาสตร์เขาจะเก่งตรงนี้จับแยกมาเป็นตัวมาดูว่าอิเล็กตรอนมันทำหน้าที่อะไรมันเป็นตัวยังไงแบบไหนโอเคไหมครับโปรตอนมันกันเป็นตัวไงรูปร่างเป็นยังไงแบบไหนเขาจะเรียกเป็นควาร์กไปตัวนี้เป็นควาร์กเป็นอัพควาร์กดาวควาร์กไปอีกเยอะโอเคไหมส่วนกฎพระไตรลักษณ์ทีนี้ทุกครั้งอนิจจังอนัตตาเนี่ยครับก็จำกันมาไม่รู้กี่ร้อยรุ่นคนแล้วครับว่าจำยังขึ้นใจนะครับผมก็เลยมาปรับเปลี่ยนภาษาให้สักนิดหนึ่งซะมันง่ายขึ้นทุกขังนิจจังอนิจจังอนัตตาหายไปไหนทีเนี้ย อนัตตาไม่ได้หายไปไหนหรอกครับมันอยู่ในศูนย์กลางมันอยู่ตรงกลางระหว่างทุกขังกับอนิจจังเพราะฉะนั้นถ้าทุกขังเป็นรากเส้นผ่านศูนย์กลางนี้ปุ๊บทุกขังอนิจจังเข้าใจไหมอนัตตาเนี่ยทีนี้ก็ได้แต่ภาษาจำทุกขังอนิจจังไปไหนต่ออนัตตาทุกอย่างเป็นอนิจจังเห็นไหมครับเคยยินไหมครับทุกอย่างเป็นอนิจจังกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มตรัสโสตระแห่งจำกันมาตลอดลุงออกไม่เลยครับทุกขังเป็นนิจจังเลยคือจุดไปยังจุดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมศูนย์กลางทุกขังตัวตนนิจจังแล้วก็ตามด้วยอนิจจังเลยนี่ภาษาใหม่ภาษาลุงออกทุกขังนิจจังกับอนิจจังไอ้ตัวนิจจังนะฮะมันแทนค่าคำว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นอนัตตามันอยู่ศูนย์กลางอยู่ตรงกลางถ้าเป็นกฎพระไตรลักษณ์นะฮะอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเห็นไหมโปรตอนกับนิวตรอนคือนิวเคลียสนั่นเองเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางถ้าเป็นอนุภาคหรือว่านิวเคลียสนะอยู่ตรงกลางของนิวเคลียสนั่นเองอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนะตรงกลางเป๊ะเห็นไหมอนัตตาเหมือนกันทีนี้ฮะทุกขังนิจจังคำว่านิจจังเนี่ยมันแปลว่าเที่ยงอนัตตามันก็แปลว่าเที่ยงไม่ใช่เที่ยงวันนะไม่ใช่เที่ยงวันเที่ยงใจนะครับไม่เที่ยงวันเที่ยงคืนเที่ยงใจนะครับคือมันนิ่งอ่ะมันนิ่งไอ้คำว่านิ่งตรงนี้สภาวะตรงนี้มันนิ่งก็คือค่าคงที่เห็นไหมครับมันบริสุทธิ์จุดศูนย์กลางตรงนี้ลุงออกบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวอย่างอื่นอย่าไปหานะครับหาไม่ได้หรอกไม่มีทางได้โอเคนะลุงหงอกรู้ได้โดยจิตของลุงหงอกเองแล้วบริสุทธิ์จึงพูดจาไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็เพราะตรงนี้แหละครับเพราะชาวบ้านมันตลาดสดแท้งกันมาจำกันให้ได้ทุ่มเป๊ะกันมาตลอดโดยต่อเนื่องมันก็เลยไม่มีใครเข้ามาที่จะมาอะไรนะจำแนกแจกแจงให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพคงจะปฏิบัติบูชามาเยอะแล้วครับอย่าบอกว่าหลงทางเลยเพราะที่เจอมาสิ่งนั้นที่มาเจอกันกับลุงออกตรงนี้ที่จะมาลงตรงนี้ว่า
ทุกขังนิจจังกับอนิจจังโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าไปถึงคำว่านิจจังได้คือเที่ยงได้นิ่งได้ก็คือสแตติกนั่นเองครับพลังงานตรงนี้มันซ่อนอยู่ในความนิ่งพลังงานบริสุทธิ์นั้นซ่อนอยู่ในความนิ่งนะแต่ว่ากายนิ่งใจนิ่งจิตนิ่งก็ไม่ผิดหรอกครับถ้ามาถึงนั้นที่จะพูดได้นะครับกายนิ่งใจนิ่งจิตนิ่งเงี้ยไม่ผิดนะถ้าว่าเข้าถึงจริงมั้ยมันก็ได้หมดแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าถึงเนี่ยมันจะยังไงมันก็ได้หมดมันปรับเปลี่ยนมันแปรผันได้หมดเพราะฉะนั้นคนที่จำตำราต่อไปนี้ทิ้งตำราหน่อยก็ดีนะพี่นะตำรายังไงมันก็มาจากปฏิบัติอยู่วันยังค่ำแหละใช่ไหมครับทฤษฎีทุกทฤษฎีมีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติงานเป็นจริงชั้นใดปริญญาทุกๆใบตรีโทเอกปริญญาทุกๆใบจะมาจากบุคคลที่ไม่เคยมีปริญญาเป็นจริงฉะนั้นนะแปลว่าปฏิบัติสำคัญกว่าทฤษฎีนะครับจำหน่อยก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นนักทฤษฎีแต่ไม่เคยปฏิบัติเลยจบข่าวไม่เคยกระทำให้เป็นชิ้นงานเลยถือว่าไปต่อไม่ได้ใช้คำว่าจบข่าวเห็นไหมครับปฏิบัติจ้มเหนือกว่าทุกอย่างนะเมื่อกี้ผมขึ้นต้นคำว่าระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำนี่คือปฏิบัติการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะออกมาจากทางวาจาก็คือการพูดและหรือการกระทำย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีชั้นนั้นใจไม่หยิกกี่อย่างใจมีอยู่3สภาวะสภาวะที่1เห็นด้วยว่าสิ่งนี้คือปากกาส่วนหนึ่งบอกไม่เห็นด้วยไม่ใช่ปากกาคือคนมันจะแผลงเนาะไม่ใช่ปากกาแงมันเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มาเขียนได้เห็นเองนะฮะไปนะอย่างนั้นมันคุณเอาเป็นว่าความคิดมนุษย์แต่งเป็น3ส่วน1ประเด็นปัญหา1ประเด็นปัญหาคือจะจับอะไรก็ได้จับนกก็ได้จับควายก็ได้จับปลาก็ได้จับขวดจับแก้วอะไรก็ได้นะเสียว่าสิ่งนี้ชาวโลกก็เรียกว่าปากกานะคนไทยเรียกว่าปากกาชาวต่างประเทศเขาบอกว่าเพนหรืออะไรต่อไหนมามันก็ไม่เหมือนกันแล้วเห็นไหมครับใช่มันก็ไม่เหมือนกันแล้วต่างกันแล้วนะอีกคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฉยๆเป็นกลางเพราะฉะนั้นทุกครั้งต้องทำยังไงจะให้ผู้คนในสังคมนี้นะให้รู้จักสองด้านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็เฉยๆไอเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเนี่ยทะเลาะกันทุกปีทะเลาะกันมาตลอดตีกันตายมาเยอะเชื่อกับไม่เชื่อเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยจับกลุ่มตีกันฆ่ากันต่อไปนี้กลุ่มเฉยๆจะไม่มากขึ้นกลุ่มเป็นกลางจะมีมากขึ้นกลุ่มเป็นกลางใจสงบใจอุเบกขาจะมีมากขึ้นมัชฌิมาปฏิปทาที่ว่าเนี่ยครับกลุ่มเป็นกลางเนี่ยจะขึ้นจะโผล่ไปทะลุเลยครับแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายเรียกผ่านภาษาพระพุทธเจ้าว่าอุเบกขานั่นเองครับคือความเป็นกลางทั้งเห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยคือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเท่ากันเพราะนั้นจึงไม่มีผลกันทางด้านคนที่มีใจเป็นกลางไม่มีเครียดนะไม่มีทุกข์กับฝ่ายเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะมันเป็นความเข้าใจทั้งฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วยมันเข้าใจทั้งของสามแล้วใจมันก็เป็นกลางนะฮะความเป็นกลางที่ว่านี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศสมันแตนนะฮะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพใช้สองหูเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงกลางคือความเป็นกลางนะธรรมชาติสร้างไว้เสร็จสรรพเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถที่จะแหวกไปตรงกลางเนี่ยจะผ่านไหนก็ตามผ่านสมอง
ผ่านหัวคิ้วหน้าคิ้วเนี่ยผ่านจมูกผ่านปากผ่านไปเรื่อยผ่านหน้าอกผ่านหัวใจผ่านไปสะดือผ่านเข้าไปแถวๆปากอ่าวเจ้าพระยานั่นแหละครับนั่นนะครับผ่าตรงกลางหรือแม้แต่ผ่านกระดูกสันหลังนะครับกระดูกสันหลังมันจะไปตามนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในบริบทในวานี้เป็นชาติสุดท้ายได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดรับได้ไหมครับคำนี้ขอให้เป็นชาติสุดท้ายทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมสาธุนะกลุ่มอามีนก็อามีนซะไม่เป็นไรหรอกครับอาเมนก็อาเมนซะไม่เป็นไรหรอกครับโอมก็โอมซะเลยอามิตรพุทธก็อามิตรพุทธตามเข้าไปเถอะไม่เป็นไรพวกนี้รับรองว่าไม่มีบาปหนาบาปคลั่งลุงหงอกพูดแล้วโอกาสจะผิดยากนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อลุงหงอกได้พูดแล้วโอกาสจะผิดจะยากมากไม่บอกว่าถูกหมดหรอกครับมันผิดยากเลยนะขอให้ลองลำดับเหตุการณ์ให้ดีนะครับยกตัวอย่างจากท่านมหาสันติมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของเน้นหนักก็ว่ากฎพระไตรลักษณ์กับอนุภาคที่พูดถึงทั้งหมดทั้งปวงทั้งหมดก็คือเรื่องกายเราใจเราจิตเราครับผมกายกับใจมันรวมกายกับใจรวมกันภาษาพุทธเจ้าเรียกว่าโยนิโสมนสิการแปลว่าน้อมกายและใจนะครับโยนิโสมนสิการส่วนใจกับจิตนี่สิตรงนี้ยากส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วย 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์คนที่เข้าไปไม่ถึงจิตบริสุทธิ์เดี๋ยวก็พูดเรื่องจิตแต่ไม่พูดเรื่องใจเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตตรงนั้นเลยครับอะไรก็ไม่ร้ายแรงไปกว่าตลาดส่วนแรกเช่นกับว่ากำหนดจิตนี่ผิดแน่นอนนะครับกำหนดจิตนี่ผิดแน่นอนนะอธิษฐานจิตนี่ผิดแง่ๆจิตอาสาเนี่ยผิดหนักข้อเลยครับเห็นไหมครับตลาดสดแห้งเนี่ยผิดกันมาตลอดไม่มีใครมาทักท้วงนักบวชก็ไม่กล้าทักท้วงเพราะว่านักบวชก็เชื่อว่าคงจะเข้าไม่ถึงที่ว่านี้จึงไม่กล้าออกมาพูดจาให้มันชัดเจนซ้ายขวานักบวชก็เชื่อว่าเข้าไม่ถึงจึงไม่กล้าออกมาพูดส่วนนักเบียดกำลังนั่งพูดตรงนี้พูดได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์และก็บริบูรณ์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจึงมาถึงยุคที่ของจริงมีเพียงสิ่งเดียวนะแล้วไม่เกรงใจแต่ให้เข้าใจเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจแล้วมันก็จะไม่เกรงใจกันและกันคำว่าไม่เกรงใจกันไม่ใช่ไปเตะตัดขากันไม่ใช่เบรกกันไม่ใช่ไม่เกรงใจคนเข้าใจกันทุกมิติแปลว่าจะไม่เกรงใจกันคนที่เข้าใจกันจะไม่เกรงใจกันแปลว่ากล้าพูดความจริงได้ทุกเมื่อทั้งกลางวันกลางคืนเห็นไหมฮะพูดความจริงและความจริงของจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายตามในยะที่ว่านี่เองเพราะฉะนั้นการพูดทั้งหมดเป็นความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็จะไม่มีคำว่าเกรงใจเช่นจะถามจะตอบอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ต้องไปวิตกเพิ่มไม่ต้องเกรงใจลุงหงอกถามมาได้เลยนะครับอ่ะต่อไปนี้ขอดูลุงซิลุงยกนิ้วซิฟังวันทั้งหมดกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่ไปก็ไม่รู้อยู่สิขอดูนิ้วมือซะหน่อยปืดๆไหมอยู่สิจะมากแค่ไหนว่าเราก็เติมเชื้อเพลิงซะเลย ขอดูนิ้วมือที่เฟซครับโอ้มาแล้ว1 2ฟังทันไหมโอ้มาแล้วยิงปังๆนะเริ่มยิงได้ตะวิโดโอ้โหเอาดูด้วยกันตัววิดีโอใส่ต่างๆๆๆเลยฮะน้องเข้าไปตัววิดีโอแถวเนี้ยปืด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 น้องเข้าไปก็แปลว่าสีจุดงอกอธิบายขยายความตั้งแต่นาทีแรกถึงนาทีนี้แปลว่ามีผู้คนเข้าใจเยอะนี่ละที่เข้าใจความเข้าใจเป็นบ่อเกิดของความเจริญนะครับจำด้วยผมใช้คำว่าบุญคือความเข้าใจสุดท้ายแล้วบุญคือความเข้าใจพยายามเอานี้คำนี้ไปใช้ใครก็ตามที่เข้าใจอะไรง่ายๆนั่นแหละคือคนที่มีบุญจำเป็นหลักได้เลยเข้าใจพัฒนาความเข้าใจให้เกิดความมั่นใจให้ได้พอมั่นใจปุ๊บแต่ตกน้ำไม่ละตกไฟว่าอย่างผมมั่นใจเกินร้อยเวลาผมแสดงบทบาทพวกนี้ผมไม่เคอะเขินนิดเดียวก็ไม่เคอะเขินเพราะว่ามันมีความมั่นใจมันเกินร้อยนะใครจะแชร์ก็แชร์เพราะว่าการแชร์กันมันสิที่
เป็นการต่อยอดให้กับกันและกันนะยืนยันว่าลุงหมอไม่เคยเตะตัดขาใครเลยนี่มีแต่พยายามหาวิธีช้อนให้ช้อนให้ช้อนให้ผมรู้ว่าแต่ละท่านมันจุมาเยอะสมองนะโอเครับทราบตามนี้thank you very big ขอพิจารณารู้กันว่าถ้าหากว่าเห็นดีงามก็แชร์ต่อไปกด Subscribe เข้าไปว่าไปใน YouTube นะครับโอเคนะเอาล่ะตอนนี้ผมจะเริ่มดูคำถามแล้วนะครับดูคำถามก่อนทางด้าน ฝ่ายเฟซนะส่วนทางด้านนี้ดู YouTube ก็จะดูควบคู่กันด้วยนะครับว่า YouTube กับเฟซจะเป็นยังไงแบบไหนโอเคนะครับเดี๋ยวจัดการ YouTube ก่อนจัดการบทบาทของ YouTube ก่อนเอาละว่าแล้วก็ตั้งลำไว้อย่าลบนะลบแล้วยุ่งนะอย่าลบนะช้านะช้าลบลุงออกแย่มกันนะห้ามหงายเกิดหายไปไหนแล้วยูทูบโป๊ะเอาละเป๊ะโอเคมาแล้วจ้ะยูทูบโป๊ะโอ้โหรถเสียงกดผิดแล้วก็แยกเลยเอาเข้าไปโอเคมาแล้วจ้ารถเสียงกดผิดแล้วก็แยกโอเคเอาละเอาใครจะถามอะไรก็ถามมานะฮะ YouTube ส่วนเฟซนะครับเชิญครับดูสิหัวหินภาพชัดเจนดีโอเคมีคำถามไหมผมจะไล่ดูคำถามแล้วนะครับจะถามอะไรก็ได้ถามโลกพระจันทร์ก็ได้นะถามแล้วก็ถามมาเถอะผมว่าผมตอบได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับถามแล้วก็ถามมาไม่มีเหรอเฮ้ยมีคำถามไหมเหรอถ้าม่วงกาญจนบุรีฝนตกช่วยคลายความร้อนได้หน่อยนึงโอเคเอาดีแล้วครับฝนตกก็เย็นไปหน่อยนึงพยายามมาเร็วๆคำถามจะได้ไม่เสียช่องคนที่เป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้กรณีถือว่าความทรงจำถูกลบไปแล้วใช่ไหมคะแบบนี้ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะความจำถูกล้างไปแล้วฟังครับผมพยายามบอกเลยแหละครับว่าความจำยิ่งลดไปได้มากเท่ายิ่งดีอยู่ที่พฤติกรรมที่นี่ครับความจำไม่มีแต่พฤติกรรมในส่วนตัวเนี่ยหมายความว่าหนึ่งช่วยเหลือตัวเองได้ไหมเช่นทำความสะอาดร่างกายนี่ถึงแม้ว่าท่านไม่จำมันโลเลือนนะเนาะไอ้ของใหม่เข้ามาเมื่อกี้เนี่ยแปลว่าพูดกันเมื่อกี้เนี่ยประมาณสัก2นาทีผ่านไปจะทวนทีไม่ได้แล้วกรณีอย่างนี้ขอให้สบายใจในการโต้ตอบอย่างเช่นหิวไหมเจ็บปวดไหมนะโต้ตอบปัจจุบันเอาคำว่าโต้ตอบจะเป็นตัวหลักท่านจะไปเวิร์นๆแล้วถามว่าจะให้จำอะไรกันนักกันหนายิ่งความจำลบออกจากสมองเท่าใดมันก็ยิ่งดีเลิศประเสริฐสแมนแตนสำคัญที่ว่า
ท่านช่วยเหลือตัวเองได้ไหมตรงนี้เป็นหลักจะกินกินเสร็จบอกว่ายังไม่ได้กินเอามาให้กินอีกแล้วก็ไม่กินอย่างนี้คนอยู่ด้วยใกล้ๆรำคาญกันนะอย่าถือสาครับเพราะจริงๆท่านกินไปแล้วใช่ไหมฮะท่านบอกว่าไม่ได้กินก็อย่าไปถือสาตรงนั้นโอเคไหมนอนทั้งคืนตื่นมาเมื่อกี้เนี่ยยังบอกว่าไม่ได้นอนอย่าถือสาเพราะว่าจริงๆท่านนอนมาเรียบร้อยแล้วจ้ะเห็นไหมครับมนุษย์เราต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้สรุปยิ่งไม่จำยิ่งดีแต่ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นั่นเป็นหลักใหญ่ที่สุดโอเคไหมครับสำหรับท่านที่มีลูกหลานเพราะฉะนั้นจำคำนี้แม่นๆนะครับถ้าหากว่ายังมีความจำอยู่ความคิดทุกความคิดมาจากความจำแปลว่าจะไปวันๆยังมานั่งคิดนั่งจำอยู่มันต้องให้หมดความคิดหมดความจำจึงจะกลายเป็นคนสุดท้ายจึงจะกลายเป็นรอบสุดท้ายของการเกิดแปลว่าถ้าเป็นสายพุทธะก็บอกว่าเข้าสู่ภาวะของคำว่าพระนิพพานจบนะจบนะเอาให้อยู่ครับคนอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโดยเฉพาะอย่างเช่นผู้ที่สูงวัยเนี่ยครับประคับประคองหล่อหลอมตรงนี้ให้ได้โอเคนะท่านจะได้สิ้นสุดไม่ต้องมาเกิดอีกเกิดไม่อีกทุกอีกโอเคนะเข้าใจให้ตรงชัดๆเกิดอีกทุกอีกแน่นอนนะครับบางคนผูกพันเขาไว้สามีภรรยาคนหนึ่งตายไปแล้วนะเอาไปฝังไว้รอต่อไปก็เวลาตายก็ไปฝังควบคู่กันโดยมีความคิดว่าชาตินี้มีความสุขเหลือเกินเกิดครั้งต่อไปก็เกิดคู่กันอีกยืนยันประทุอีกแง่ทุก 100% โดยที่ว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นความคิดเก่าความเชื่อเก่าๆนั้นเลาะทิ้งได้แล้วจ้าอย่าให้อยู่ในสมองนะครับยืนยันว่าขอให้เป็นชาติสุดท้ายในศตวรรษนี้นะครับนะนะถามว่าลุงออกชาติสุดท้ายไหมสุดท้ายแง่แน่นอนลุงออกชาติสุดท้ายแง่แง่รับรองได้เลยนะบอกคนมาถึงขนาดนี้ตัวเองต้องทำได้ตัวเองทำไม่ได้แล้วจะไปบอกเขาไปทำไมล่ะแค่นะก็คือใช่เลยแหละครับให้มันชัดๆไปเลยไม่ต้องมานั่งเกรงใจกันนะครับรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยค่ะก็พยายามต้องเข้าใจให้ได้ขันห้าเนี่ยครับเข้าใจขันห้าอย่างเดียวก็จบแล้วจริงหัวข้อธรรมขอให้เข้าใจอย่างชัดเจนนะครับใครควรเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารเวทนาคือความคิดอย่าไปไกลความรู้สึกอารมณ์เองครับวาทนาไอเวทนาคืออารมณ์จำเลยอารมณ์หวั่นไหวไหมได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยว่าวัดก็ใจปิ๋วใจแป๋วใจแป้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือว่าเฉยเฉยได้ยินอะไรมาเฉยๆเห็นอะไรเฉยๆนะมาใจเป็นกลางแล้วใจเป็นอุเบกขาแล้วนะครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็อารมณ์ก็ไม่วืดขึ้นวืดลงแล้วเห็นไหมครับคำว่าเวทนาอารมณ์ก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้อีโมชันนะครับตัวนี้ตรงกับคำว่าอีโมชันนะครับส่วนสัญญาสัญญาเนี่ยที่รู้จักกันมากันมากมายก็คือจำได้หมายรู้ฟังมันมากี่รุ่นแล้วครับสัญญาเดิมตัวนี้มีคำว่าข้ามภพข้ามชาติโดยศึกษาสัญญาชาติที่แล้วชาตินี้เริ่มตั้งแต่ร้องแอ้มาถึงนาทีนี้คือสัญญาโอเคไหมสัญญาง่ายๆแต่ชาติที่แล้วล่ะชาติที่แล้วมันจะลบสัญญาตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้ฌานสมาบัตินะครับได้ปัญญานะฮะหมายความว่ารู้ความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธมักเอาไว้ตรงไหนไม่ต้องพูดถึงหลักมรรคถอยหลังอดีตให้จบมรรคข้างหน้าก็จบเหมือนกันวิธีคิดอย่างง่ายๆโดยลุงเหมาะก็แล้วกันนะมรรคมี8ข้อก็หนทางแห่งการหลุดพ้นเลยก็ว่ากันไปแล้วแต่เขาจะว่ากันส่วนทางฝ่ายผมมรรคเป็นคำพูดของพระอรหันต์ใครก็ตามที่สามารถเดินตามมรรคมี8ข้อมีองค์8นั้นคำตอบสุดท้ายต่อรองเป็นผู้เจริญทุกคนทุกท่านเพราะว่าหนึ่งในนั้นมีคำว่าประกอบสัมมาอาชีโวด้วยก็คืออาชีพเห็นไหมฮะใช่ป่ะพี่ใช่นะ
สัมมาทิฏฐิก็แปลว่าเข้าใจให้ถูกต้องตรงจริงตามสายสัมมาทิฏฐิแปลว่าเข้าใจให้ถูกต้องตรงจริงตามกฎการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเข้าใจแบบสามัญแท้ๆ common sense เข้าใจมั้ยนั่นแหละข้อแรกนั่นนะครับสัมมาทิฏฐิเอาภาษาลุงออกไปใช้ภาษาเก่าแก่นะสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบด้วยใช่ไหมล่ะที่ลุงออกพูดถึงนี่ เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเห็นดีเห็นงามด้วยเห็นชอบได้ไหมจบก็แค่นี้เองตามกฎธรรมชาติตรงนั้นนะครับหรือกฎของการเปลี่ยนแปลงหรือกฎแห่งกรรมจบเลยเห็นไหมครับต่อมาก็เรื่องอะไรต่อล่ะสัมมาสังกัปปะอะไรต่างๆนะภาษาพระพุทธเจ้าให้ไว้นะนั่นเท่านั้นนะท่านไปท่องเอาเองก็แล้วกันสุดท้ายก็มีคำมาสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติสติคือไม่รู้สึกตัวสมาธิแปลว่านิ่งเห็นไหมครับก็อยู่ในความรู้สึกตัวด้วยความนิ่งรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นเองครับรู้สึกตัวว่าหัวใจมันเต้นตุบตับตุบตับรู้สึกตัวขณะที่เราหายใจอยู่อย่างเงี้ยลมหายใจเข้าออกรู้สึกตัวสติสัมมาสติสัมมาสมาธิข้อ7และข้อ8นั่นแหละครับนะโอเคไหมครับแต่ตรงกลางก็คือการประกอบสัมมาชีพชอบเห็นไหมครับตัวนั้นเป็นตัวหลักต่างหากโอเคนะนั่นแหละก็เอายึดตัวนี้เป็นหลักอย่าไปไกลของแค่นี้นะรู้มากกว่านี้ก็ยากนานซะอีกรู้น้อยกว่านี้ก็พลอยรำคาญก็มี8ข้อแล้วแค่1กับสุดท้ายก็ยังพอได้นะสัมอะไรสัมมาทิฏฐิข้อแรกข้อที่1สุดท้ายครับสัมมาสมาธิจบแล้วสมาธิแปลว่านิ่งแค่นี้ก็พอแล้วแต่มัน2ข้อก็พอแล้วหรืออายุมากแล้วยังมานั่งประกอบสมาชีพชอบอยู่ล่ะอุ้ยทำมาเยอะแล้วอาชีพใช่มั้ยล่ะให้หนุ่มสาวเขาประกอบอาชีพกันซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเห็นไหมอะไรถ้าไม่ใช่ความซื่อสัตย์ต่อเห็นไหมก็มันอยู่แค่นี้เองหลักการอย่าไปไกลไปกว่านั้นมันเลอะผมไม่อยากจะให้ท่านเลอะนะเพราะมันเลอะมามากแล้วสมองมันก็บันทึกกันเยอะแยะมากมายกายกองจนต้องมาปวดหัวปวดเฮดแล้วนะโอเคนะเอาล่ะต่อไปอีกนิดนึงสังขารนี่คือการหยุดการปรุงแต่งสังขารแปลว่าเกิดดับอย่าคิดมากเกิดดับก็คือควอนตัมนั่นเองเกิดดับคือควอนตัมภาษาฟิสิกส์เรียกว่าควอนตัมเข้าใจมั้ยครับเกิดดับมีความถี่สูงมากเร็วมากโอเคควอนตัมเวลามีศูนย์กลางตอนนี้ควอนตัมลุงออกอธิบายควอนตัมนั่นคือเลข0นะดีครับไม่ดีดีกับไม่ดีมันสาสางอยู่ตรงนี้เห็นมั้ยถ้าหากว่ารู้ดีสุดขั้วรู้ชั่วสุดขีดมันจะเป็นศูนย์หรือเป็นศูนย์รักษาคำว่าศูนย์เนี่ยคำว่าศูนย์ตัวนี้คือศูนย์ศูนย์นี่คืออากาลิโกนะครับเห็นไหมง่ายพยายามเข้าใจตามบทบาทลีลานี้ผมว่ามันจะเป็นชาติสุดท้ายด้วยกันทั้งหมดนะครับโอเคเนาะค่อยๆสดับครับผมพยายามทำมือทำไม้ให้ดูให้รู้อยู่แล้วละครับ ใครต้องการอยากจะรู้มากก็มาฟังบรรยายขึ้นกระดานดำกระดานแดงให้ดูอีกทีนึงให้มันทันกันได้หมดแหละขอให้สงสัยมาเถอะสบายมากโอเคนะก็หัวไอโอยังนั่งดูอยู่นี่โอเคได้รับเรียบร้อยแล้วจดหมายนะครับคุณหัวไอโอนะครับพวกหมอดูร่างทรงหรือคนที่สามารถติดต่อกับพลังงานของคนที่ตายไปแล้วได้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่สามารถบอกทุกอย่างที่ถูกต้องเขาดึงข้อมูลของคนที่ตายไปแล้วด้วยวิธีไหนครับทั้งที่คนที่ตายไปแล้วเป็นแค่พลังงานหรือพลังงานสามารถเก็บข้อมูลได้เหมือนคอมพิวเตอร์แต่อยู่ในรูปแบบของการเก็บข้อมูลแบบพลังงานที่มองไม่เห็นด้วยครับแล้วเขาเชื่อมข้อมูลของพลังงานของคนตายด้วยวิธีไหนครับอันนี้ก็คือเรื่องของสมาธิจิตนี่เองครับนะสมาธิจิตอย่าลืมนะครับว่า จิตเนี่ยมันอยู่ระดับไหนถ้าอยู่ระดับที่เขาเรียกว่าเทวดา 5-6 ชั้นโอเคไหมรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทวดาที่เขาว่า 5-6 ชั้นนะนั่นคือระดับพระโสดาบัน
อืมโอเคนะระดับพระโสดาบันเนี่ยเป็นระดับที่มันใช้งานได้แหละจะพูดเรื่องเทวดานู่นนี่นั่นก็โอเครับได้แต่ทางฝ่ายผมมันหมดยุคที่จะพูดสิ่งเหล่านั้นแล้วทางฝ่ายผมนะแล้วจิตพัฒนาไปจนมันจะเข้าไปสู่คำว่ารูปประพรมพรหมมี16ชั้นนะตรงนี้แหละครับส่งล่างส่งมาแล้วตรงนี้ครับโอเคนะเพราะฉะนั้นการที่ไปรู้ตรงนี้มันจะรู้ภพชาตินี่ฟังให้ดีนะภพชาติที่ผ่านมาฟังให้ดีครับโสดาบันภพชาติตั้งแต่นาทีถอยหลังไปถึงนู้นจุดเริ่มต้นการเกิดยาวไกลเท่าไหร่ไม่รู้นานเท่าไหร่ไม่รู้คิดเปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับโสดาบันจะถอยหลังหาอดีตชาติได้ถึง 25% สกิทาคามีจะถอยหลังไปหาภพชาติที่แล้วมาถึง 50% เราคิดเปอร์เซ็นต์นั้นจะง่ายเนาะเพราะว่ายาวเหยียดไปถึง 100% ไปแล้วทุกสมุทัยนิโรธนะครับนั่นนะฮะลากเส้นยาวเลย 100% โสดาไปได้แค่ 25% ไปว่ารู้ภพชาติมาเสียซะว่า25ภพชาติแล้วกันตายเกิดเนี่ยอ่ะโอเคไหมถึง25รอบเพราะฉะนั้นรอบที่แล้วเนี่ยเกิดเป็นอะไรคนที่มีภาวะสามารถรู้ได้โอเคไหมครับรู้ได้เขาจะยังได้โดยเรื่องของการสนทนากันไปสนทนากันมานะครับนะจำไว้ด้วยนะครับแล้วทางด้านสกิทาคามีก็ถอยหลังไปถึง 50% อนาคามีไปถึง 75 อัพแต่ถ้าหากว่าอรหันต์รู้ 100% นะครับเพราะว่าจะรู้ความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธสุดๆเลยเขาจึงเรียกว่านิโรธสมาบัติไงเข้าสู่นิโรธสมาบัติคนไหนที่เข้าสู่นิโรธสมาบัติก็คนนั้นจะได้ฌานฌานคือได้ญาณอย่างรู้หรือว่าได้ฌานฌานนี่คือความสามารถพิเศษนะครับฌานนี่คือปัญญาได้ฌานโอเคไหมครับหรือได้อภิญญานะกรณีนี้บรรดาผู้ที่พัฒนาไปถึงจิตบริสุทธิ์ 100% นะฮะสิ้นแล้วซึ่งอสวกิเลสนะครับพวกนี้ต้องมีตาเป็นทิพย์นะฮะตาเป็นทิพย์เท่านั้นจึงจะมองย้อนอดีตก็ได้ตาเป็นทิพย์ตาเป็นทิพย์เท่านั้นจึงจะมองย้อนอดีตได้เหมือนจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาถ้าตาทิพย์จิตก็คือความใสนั่นเองก็จะได้ปัญญานี่มันจะรู้ถึงอดีตทั้งหมดรู้จักการเกิดตั้งแต่อนุธาตุแรกอันเป็นตัวของคนนั้นเองโอเคมั้ยครับรู้แต่อนุธาตุแรกของตัวคนคนนั้นเองก็คือคนที่ได้อภิญญาที่ว่านี้หรือว่าปัญญาวิมุตติของคนเป็นปัจจตังโดยแท้ตรงนั้นโอเคไหมครับคนไหนปฏิบัติได้ก็จะรู้แจ้งเห็นจริงตรงนั้นผมใช้ว่าความจริง3ประการนะครับทุกสมุทัยนิโรธนะครับต้องเข้านิโรธสมาบัติได้นะครับหรือได้ฌานสมาบัติซึ่งมันฝึกเอาไม่ได้แต่มันสะสมข้ามภพข้ามชาติมาซึ่งผู้ที่ปฏิบัติทางด้านนี้มันจะรู้เข้าใจของมันไปเองเพราะฉะนั้นพวกร่างทรงร่างที่เขาจะรู้ก็จะรู้ในระดับนี้ครับนะที่บอกว่าเป็นพรหมที่เป็นรูป14ชั้น16ชั้นทั่วทีนะส่วนที่เป็นพรหมที่เป็นอรูปเป็น4ชั้นนั้นเป็นสีทีนี้เป็นสีเขียวเหลืองแดงสีนู่นนี่โอ้ย108สีเยอะเลยครับจิตคือความสว่างจะตามด้วยสีเห็นสีสารพัดสีไปนะนั่นคือรูปแบบอีกในลักษณะอรูปพรหมนะครับสุดสีก็ไม่รู้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีเจ็ดสีเป็นสีหลักนะความจริงโอ้ยมันมากกว่านั้นเยอะแต่ถ้าเราเอาเฉดสีมาพูดถึงก็น่าจะเป็นฉับพลันรังสีคือเจ็ดสีหลักมีครามมีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ฉับพลันแต่โดยความเนียนของสีมันจริงมาก108เยอะเลยครับแต่เด่นๆกันแล้วกันโอเคไหมทั้งหมดสีที่ว่านี่มันรวมปุ๊บรวมไปคะหนึ่งเดียวเป๊ะเป็นดำปึ๊กผ่านดำชั่วใสทันทีครับเป็นวินาทีที่ต่อเนื่องกันนะครับจึงจะได้ไม่ใช่คนละวันคนละคืนนะครับตรงนี้มันหมายความว่าทอดสะพานปุ๊บจากฝั่งนี้เป็นฝั่งโน้นทันทีนะครับจากฝั่งนี้ฝั่งโลกีไปยังโลกุตตันดีเป็นทอดสะพานครั้งเดียวตรงนี้ได้แล้วได้เลยนะครับก็ได้มันพูดปื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 ดชั่วเชี่ยช้าว่าไปหน่อยเข้าไหมคุณศิลานะครับโอเคก็หวังว่าร่างทรงร่างเขาก็ได้ในระดับ
คือเรื่องของจิตนั่นเองครับจิตยังแปรปรวนแปรผันอยู่ครับเพราะว่าอยู่ในขั้นแค่รูปประพรมเท่านั้นเองนะครับที่บอกว่ามี16ชั้นได้แค่นั้นโอเคไหมถอยหลัง5ดิตชาติได้เพียงประมาณ 50% ที่พูดถึงกันตอนต้นจบไหมครับสกิทาคามีก็รู้แล้วตรงนั้นโอเคนะครับจบเนาะไปต่อครับสวัสดีครับลงเมื่อ2สัปดาห์ก่อนขณะที่นอนพักอยู่ครึ่งหลับครึ่งตื่นมีเงาดำๆมาลูบที่แขนขวาจึงสะบัดมือและลืมตาอยากถามลุงว่ามันคืออะไรคำตอบยังไม่ถึงสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับคำตอบยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายแต่ขอได้บอกอย่าต่อรองนะถ้าต่อรองมันจะไปต่ออีกผมบอกว่ายุคนี้นะยุคของพระอรหันต์เขาทำงานนี่เขาจะมาลูบส่วนคำส่วนนู้นส่วนว่าแต่ละท่านจะเป็นประเภทครึ่งหลับครึ่งตื่นแปลว่ามีสติอยู่นั่นเองครับผมนี่เหมือนกับมีใครสักคนนึงพระอรหันต์ก็จะมาหลายรูปแบบแตกต่างกันแค่นั้นมันถึงยุคพระอรหันต์ทำงานกลับมาถามตัวเองดีกว่าพระอรหันต์จะมาแต่เรื่องตัวเราต้องเป็นคนดีแน่นอนทำดีหนีชั่วมาตลอดแยกดีแยกชั่วได้ทำดีหนีชั่วแยกดีแยกชั่วได้มนุษย์พันนี้พระอรหันต์เขาจะมาแต่เนื้อต้องตัวจะมารูปไหนก็ได้มากลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้อยู่ไหนก็ได้เพราะพระอรหันต์ก็จะทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีหลับไม่มีตื่นมันอยู่ที่ว่าพระอรหันต์พระองค์ไหนขึ้นอยู่กับตัวท่านเองจะเป็นการสื่อให้รู้ว่าคือไหนโอเคไหมครับพระอรหันต์มีเยอะเยอะมากนะมีเยอะมากมากพระอรหันต์บอกกับสาวนะโอเคไหมแค่ในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็โอ้โหเท่ากับเท่าไหร่ละ1,250อุ้ยเกินพอแล้วนั่นเห็นไหมครับไม่รู้พระองค์ไหนแต่เป็นถึงยุคของพระอรหันต์เขาทำงานกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นคำตอบของท่านเองถ้าว่าทำดีหนีชั่วโอเคไหมครับจะมาเองแล้วท่านก็จะรู้เป็นไวยะของท่านเองว่าพระอรหันต์ที่ว่านั้นคือใครหรือคือไผ่จบข่าวไหมครับท่านจะรู้เองตรงนั้นนะฮะเพราะมันชีวิตจริงของท่านเองนะครับลูกงอกบอกให้รู้กันแค่นี้เพราะจึงบอกว่าจึงไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายห้ามต่อรองท่านเองนะครับถ้าสุดท้ายยังมีอีกนะครับโอเคนะ คุณชัยวิชิตเนาะคนที่หลงอยู่30พระภูมิเพราะไปเห็นมาแล้วจึงเชื่อทั้งที่มันอยู่ในตัวเราเองแบบคนแบบนี้จะหลุดจากวงจรอุบาทนี้ได้ด้วยวิธีไหนตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะมันอยู่ที่ว่ามนุษย์ปัจจุบันนี่มีใครบ้างที่บรรลุธรรมในระดับถึงอรหันต์บุญของคนนั้นพอมันจะตามไปเองลุงงอเพียงแต่ว่าเราให้ฟังแจ้งเพื่อกรุณาทราบโอเคไหมครับมันจะไปเองเพราะมันสะสมอยู่ในตัวองค์คนนั้นนะครับโอเค30ภูมิอยู่ในตัวเราแน่นอนนะครับอย่าไปอยู่ในกระดาษอยู่ในปากกาอยู่ในบันทึกนั่นคือบันทึกจริงๆกับตัวเราเนี่ยคือ31ภูมิอยู่ในตัวเรานี่แหละครับหาได้จากตัวเราเห็นไหมครับถ้าหากว่าผ่านโสดาสกิทาอนาและอรหันต์จึงจะรู้แจ้งเห็นจริงทั้งหมด31ภูมิโยมจบข่าวไหมเพราะนั้นอยู่ในตัวเราทั้งหมดนะครับเรื่องนี้เรื่องภายในตัวเราทั้งสิ้นนะคุณเซฟฟิโรโอไหมโอไปต่อ การที่เราพบเจอคนอื่นที่ไม่รู้จักครั้งแรกแล้วเกิดอาการขนลุกขนพองที่แขนหรือทั่วตัวอาการนี้เกิดจากพลังงานบริสุทธิ์ใช่หรือไม่หรือเป็นเพราะอะไรจึงเกิดสภาวะเช่นที่ว่านี้คำตอบไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับแต่ให้รู้ว่าวิธีคิดเพื่อสรุปสสารวัตถุเอาสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้สสารวัตถุก้อนไหนนะพวกโลหะต่างๆเหล่านี้นะมันจะมีการผ่องถ่ายพลังงานกับกันและกันอยู่สสารวัตถุบนโลกเนี่ยหรือแม้แต่เทหาวัตถุโลกใบนี้กับดวงจันทร์มันก็มีการถ่ายเทพลังงานกับกันและกันนะโลกกับดวงอาทิตย์ก็มีการถ่ายเทพลังงานกับกันและกันโดยมีช่องว่างเป็นตัวกั้นโดยมีอวกาศเป็นตัวกั้นถ่ายเทรูปแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าคนเราเจ้าค่อยอยู่ในโลกเป็นเดียวกันนะก้อนหินแต่ละก้อนมันใหญ่โตมันก็ถ่ายเทพลังงานกับกันและกันโอเคไหมครับสสารพลังงานธรรมดาทีนี้ถ้าก็เป็นมนุษย์กับสัตว์เหมือนกัน
มนุษย์กับมนุษย์ก็เหมือนกันถามว่าอะไรจะถ่ายเทกับอะไรอย่าไปไกลก่อนนั้นให้นึกถึงไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวก็พอซึ่งเป็นแฟธรรมชาติเอาละในมวลของมันทีเนี้ยมวลของคนถ้าหากว่าใครก็ตามที่มีความเมตตาเขาเรียกว่ารังสีรังสีเมตตาใครจะมีเมตตามากน้อยค่อยแรงประการใดถ้าหากว่าเรามีความเมตตามากกว่าคนที่เขาคนอยู่ข้างตัวเราเราเดินผ่านเขาหรือเขาผ่านเดินผ่านเราเขาก็จะขนลุกขนพองย้ำถ้าเรามีภาวะของเมตตาเหนือกว่าเขาพลังเราเนี่ยมันจะแผ่ไปหาเขาแล้วเขาก็มีเมตตาบ้างก็จะรับทันทีมันจะออสโมซิสกันโดยง่ายแปลว่ากลุ่มเดียวกันก็รับกันได้โอเคไหมครับกลับข้างกลุ่มที่ไม่ดีทีนี้เหมือนกันมันมีความรุนแรงรังสีอมหิตมันก็รุนแรงเหมือนกันอมหิตต่อกับอมหิตมันก็ขนลุกขนพองเช่นเดียวกันนะเมตตากับเมตตาก็เช่นเดียวกันถามตัวเองนี่เรามีเมตตาเพียงใดไหมครับเป็นอยู่ในลักษณะเห็นแล้วก็อยากจะแตกจะถีบจะทำลายงั้นใช่ไหมอย่างนั้นก็ต้องเป็นอมหิตไปเห็นแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลนี่ก็กูเมตตาไปโอเคไหมครับแค่นี้ก็สามารถวินิจฉัยตัวเองได้ว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนโอเคไหมครับนี่ก็คือคำตอบไม่ถึงขั้นสุดท้ายแต่เชื่อว่าน่าจะเข้าใจได้โอเคนะความเข้าใจคือบุญนะครับอย่าลืมนะครับเอาล่ะกลับมาถึงอะไรต่อ ยาดมสมุนไพรที่ดมเข้าไปถือว่าเป็นเคมีไหมครับอันตรายหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ได้ไปทำสิ่งเหล่านี้ใครดมนะครับจริงๆแล้วไอ้ที่ดมหอมกุ้ยนี่ฮะเป็นความคุ้นเคยหรือเปล่าครับบางคนก็โอ้โหดมไม่ยอมจบนะครับดมแล้วเพลินก็เกิดความคิดเหมือนกันนะเกิดความคิดเหมือนกันคนที่มีนั้นก็เกิดความคิดเหมือนกันเพราะว่าเขาใช้กลิ่นเป็นความคิดโอเคไหมกลิ่นอะไรออโรราใช่ป่ะอะโรมาอะโรมากลิ่นดอกไม้กลิ่นหอมนู่นนี่นั่นก็เป็นความคิดเหมือนกันอย่างถ้าหาผมสูบบุหรี่นี่อ่ะผมบอกว่าอยู่ในวังวนความคิดของผมก็ได้หรือผมบอกผมจุดธูปอย่างเงี้ยใครจะรู้อะไรทีนี้ใช่ไหมผมก็เพลินไปกับควันบุหรี่ผมเนี่ยบางทีผมก็เล่นกับมันไปเรื่อยเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปของธรรมดาแค่นี้ผมก็ได้สัจธรรมแล้ว ใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปของธรรมดาโลกก็อยู่ในโลกจนได้แหละจะหนีไปไหนควันวนเวียนในโลกนี่แหละครับโอเคไหมครับเนี่ยมันก็ได้หลักความคิดขึ้นมาได้เหมือนกันถ้าจิบกับความคิดนะฮะเพราะฉะนั้นความคิดมันนานากลิ่นก็เป็นความคิดได้นะครับภาพก็เป็นความคิดได้เสียงก็เป็นความคิดได้กลิ่นก็เป็นความคิดได้สัมผัสเบาๆก็เป็นความคิดได้ก็คือเรื่องราวของอายตนะ5ของเราเองสําคัญว่าเราจะเนียนเพียงใดโอเคมั้ยครับใจเราจะอ่อนไหวอ่อนโน้มโยนิโสเพียงใดมันก็จะออสโมซิสกับสิ่งนั้นโดยง่ายชัดเจนมั้ยครับอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นนะครับเป็นสิ่งที่จะรับสิ่งต่างๆนานาได้โดยง่ายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนครับถ่อมตนก็แปลว่าคมในฝักอย่าไปพูดจาเบรกทับใครไม่เอาแชร์ถ้าเรารู้มากกว่าขอแชร์เปิดตัวเรารู้มากกว่าแล้วก็ยังขอแชร์ให้เขาได้รู้มากเท่ากับเราโอเคไหมครับถ้าคิดว่าเรารู้มากกว่าเขาอย่าหวงครับเรื่องนี้อย่าหวงกันวิชาชีพเหมือนกันอย่าไปหวงผมไม่เคยหวงวิชาชีพนะผมไม่เคยมีความคิดว่าใครจะมาทำงานแข่งผมให้ไปยังไงก็สู้คนคิดล่วงหน้าใหม่ไม่ได้หรอกครับเหมือนกับสุรพลไม่มีใครมาเรียนแบบเขาได้หรอกครับเพราะกระบอนทูบีแบบนั้นนะครับเหมือนกันเนียนกันว่าไปเลยจบนะโอเคคนลูกคนฟองก็ผ่านไปแล้วจ้ายาสมุนไพรก็เหมือนกันนะเกี่ยวกับดมนู่นนี่นั่นนะครับสำคัญว่าจะใส่พวกเมนทอนนะครับพวกเย็นๆนะครับทำให้สบายเอาเถอะก็ไม่ได้ว่าเลยแต่ผมก็ไม่ติดกับสิ่งเหล่านั้นนะเราสู่ฟังกันคนไหนติดก็ติดไปได้ทั้งนั้นแหละครับอย่าไปบอกว่ามันผิดจนเกินไปยกเว้นเคมีอย่าไปกินอย่าไปทามันอย่าไปฉีดมันง่ายเลยอย่าไปกินอย่าไปฉีดเคมีจำนะครับยิ่งฉีดเข้าไปในไขสันหลังนะอย่าทำเด็ดขาดนะอย่าทำเด็ดขาดนะเพราะว่าของมันไม่ดีไขสันหลังมันพยายามผลิตสิ่งที่มันดีๆออกมานะไขสันหลังมนุษย์อันนี้ทางการแพทย์ก็จะมักง่ายแต่คนสุดท้ายก็คือเรารับกรรมโอไหมครับ
ก็พูดจาชัดเจนนี่จะไปเกรงใจใครล่ะครับถ้าคนที่บอกว่าดีนอนมานี่จะฉีดเข้าไขสันหลังให้ดูจะฉีดเองเห็นไหมก็ไม่กล้าหมอบอกเสียครับท่านฉีดให้ดูก่อนสิเสร็จทุกรายไม่กล้าหรอกหมอจะไม่กล้ายกเว้นหมอหมดสภาพแล้วเนี่ยก็โดนหมอรุ่นน้องรุ่นอะไรก็ใส่เข้าไปหมอหมดสภาพกลัวตายกันใช่ไหมบอกให้ทราบไว้นะพี่นะของจริงมันเป็นเช่นนั้นนะครับถามว่าใช่ไหมก็ถามหมอสิครับคำพูดผลไปถามหมอสิครับท่านฉีดเข้าไขสันหลังกับคนอื่นแล้วท่านเคยถูกฉีดยังไม่เคยเอาไม่จะฉีดให้ไม่เอาแง่เลยรับรอง 100% 100% เลยนะครับ 100% นะที่ว่าเนี่ยยกเว้นใกล้จะตายมันหนีไม่ออกแล้วอยากจะไม่อยากจะตายไงนั่นแหละครับพวกใกล้จะตายแต่ไม่อยากจะตายไงเอาวะไม่ใช่ใครที่ไหนอาผมนี่แหละหมอมันกันนายแพทย์พอๆกันนั้นบ้านอุตสาห์สร้างมาไม่รู้กี่ตังค์ทำไม่เรียบร้อยขอนอนตายก็ไม่ได้โอ้ลูกหลานจริงผิดวิสัยของผู้ที่จะดูแลตัวเองโดยธรรมชาตินะครับผิดวิสัยอย่างร้ายแรงมากนะครับนอนตายที่บ้านอยู่ในมันก็ตายอยู่วันยังค่ำเลยง่ายที่สุดเตรียมตัวเตรียมใจไว้ทำพินัยกรรมไปสิอย่าเอากูไปนอนตายที่อื่นกูจะนอนตายที่บ้านของกูเพราะกูสร้างมากับมือโอ้ใครจะมากล้าแตะที่ว่าเนี่ยจะรู้นะนี่คือสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยแท้จริงนะครับเหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์ใครอยากตายไปฉีดให้ตายมันมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งไม่ใช่เหรอนักฟิสิกส์คนนั้นก็อยู่ที่ออสเตรเลียเป็นคนออสเตรเลียนะฮะตายในบ้านเขาทำตัวตายผิดกฎหมายหรือว่าผิดอะไรก็สุดแท้แต่ทรัพย์สมบัติไม่โจรให้ใครเห็นไหมไปที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นเรื่องขอตายขอฉีดยาตายเองดีมากมันทรมานมากอยู่แล้วมันทรมานน่ะรู้จักคำว่าทรมานไหมครับเจ็บปวดนี่คือทรมานอยู่ประมาณนักหนาประมาณนี้อะไรก็ช่วยไม่ได้กายใจจิตของเราพัฒนาให้ได้ครับอย่างลุงงอกนี่สบายมากเลยไม่มีเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่มีอะไรต่างเราต้องไม่มีโรคนะคนไม่มีโรคเราต้องไม่มีโรคโอเคไหมครับให้มันแข็งเข้าไว้ใจเราต้องอยู่ให้ได้อาหารเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาปลาซิวปลาส้อยกุ้งหอยเป็นกุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นยาทั้งสิ้นยกเว้นหอยแครงอย่าไปกินมันมากมันเลือดมันเยอะดังนั้นกินให้มันหมดครับปลาซิวปลาส้อยปลาเจ่าปลาร้านะจะเป็นกะปิน้ำเคยเอาเลยลุยเลยพี่เข้าใจมั้ยนั่นพวกนี้กลุ่มนี้พวกยาจุลินทรีย์นี่คือยานะครับกลุ่มจุลินทรีย์ในท้องในไส้โอ้โหไม่รู้กี่แสนล้านไม่รู้กี่ล้าน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 จุลินทรีย์ในร่างตั้งแต่ปากเข้าไปถึงทวารหนักนะครับรู้ไว้จุลินทรีย์นี่ของดีนะครับของดีนะช้านะช้าโอเคมีอีกไหมเฟซหมดแล้วจ้าต่อไปนี้ก็เป็น YouTube นะครับ YouTube นะครับลุงงอกค่ะไม่โอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้พี่ก็ทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้ความรู้สึกจะอยู่เหนือสะดือคืออะไรครับเอารู้สึกงานเนี้ยโอ้ยอย่าพูดบ่อยนักสะดือเนี่ยนั่นๆๆๆๆคำว่าเหนือสะดือใครก็ตามที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสดเลยหลวงพ่อสดท่านเอาอะไรมาล่อเพ่งลูกแก้วมองไปนานลูกแก้วหลับตาปุ๊บลูกแก้วอยู่ในตาเข้าใจมั้ยครับแล้วก็กำหนดลูกแก้วให้มันลอยเข้ามาอยู่ที่สะดือเหนือกอดสะดือ2นิ้ววากไปนู่นนั่นแหละฮะถูกลูกแก้วหลอก
ก็เรียกว่าถูกหลอกของจริงต้องเห็นความสว่างในความมืดมันจะหล่อล้อมมันเองครับหล่อล้อมเองนะครับของจริงคือตรงนั้นเองของแท้ๆโอกาสผิดไม่มีเลยนะครับถ้าใช้ลูกแก้วเป็นตัวหลอกล่อเดี๋ยวก็มันจะหลอกเรามันจะโกหกเราสุดท้ายแล้วไปไม่ถึงฝั่งครับไปไม่ถึงนิพพานอย่างเงี้ยเชื่อขนมไม่อยากกินได้เลยพวกนี้นะเพราะว่าใช้สิ่งอื่นเข้ามาหลอกล่อเอาสิ่งอยู่นอกตัวเรามันเป็นตัวหลอกล่อเสร็จทุกรายนะเสร็จไปว่าไปไม่ถึงสุดทางเข้าสู่พระนิพพานไม่ได้ของแนวมันต้องเกิดขึ้นมาเองนะครับเห็นความสว่างความมืดมันจะล้อมเป็นกลมเองนะครับจะพวยพุ่งเป็นพวยพุ่งไปเหมือนพ่นควันบุหรี่มองตามไปปุ๊บหายไปเกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่นะหายไปเกิดขึ้นมาใหม่หายไปแต่เราต้องนิ่งให้พอนะครับนิ่งให้พอกระพริบตาไม่ได้กระพริบตานี่ไปเลยทันทีบอกให้ทราบไว้นะครับหมายความว่าหลับตาเพ่งขณะที่หลับตาเพ่งความสว่างที่มันเกิดขึ้นในตาเราขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดต้องจำภาษานี้เป็นภาษาลุงหงอกต้องจำนะครับจิตคือความสว่างนั่นเองโอเคไหมครับจำไว้เถอะครับไม่เป็นไรรับรองว่าลุงหงอกให้มาเนี่ยโอกาสผิดนี่ยากมากเพราะถนนสายนี้ลุงหงอกผ่านมาด้วยตัวเองนะครับว่าไม่มีครูบาอาจารย์นะครับมันเกิดขึ้นมาเองนะครับเห็นนะชัดเจนไหมเวลาสวดมนต์จะรู้ว่าเสียงขึ้นมาจากตรงนั้นผ่านกล่องเสียงเสียงกังวานก้องดีฟังใหม่ครับลุงออกค่ะว่าถ้าค่อยๆก็ไม่ได้ความรู้สึกจะอยู่เหนือสะดือคืออะไรอันนี้ลุงออกตอบไม่ได้เพราะว่าลุงออกไม่ผ่านกระบวนการนี้นะครับเวลาสวดมนต์จะรู้ว่าเสียงขึ้นมาจากตรงนั้นผ่านกล่องเสียงเสียงกังวานก้องดีถ้ารู้ว่าดีดำเนินต่อไปนะลุงหงอกไม่ใช่ถนนสายที่ว่านี้จึงไม่สามารถให้ความเห็นได้มันเหมือนกับว่าทางใครทางมันวิถีใครวิถีมันกับสิ่งเหล่านี้นะทางพุทธบอกว่ามี40วิถีทางที่ขึ้นไปยังจอมนั้นนะมีทางขึ้นอยู่40ทางนะครับเขาเรียกวิปัสสนาวิปัสสนานู่นนี่น่ะแต่ลุงหงอกไม่เคยพูดนะวิปัสสนานะครับพูดแต่ว่ากายใจจิตจิตสังลุงหงอกจะไม่ใช้สิ่งนั้นมาเป็นบรรทัดฐานนะครับใครก็ตามที่ยึดสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ยืดไปถ้าคิดว่าไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวก็เชิญไปเดินถนนสายนั้นแต่สรุปงอกไม่ได้ไปถนนสายนั้นมาถึงความจิตความสว่างดื้อเลยครับลุงงอกจะมาถนนสายนี้นะครับก็เชื่อมั่นเกินร้อยที่ว่านี่คำถามบุญคืออะไรครับและบาปคืออะไรไหวมันง่ายเลยบุญคือความดีบาปคือความชั่วได้ไหม ง่ายตอบง่ายแต่นี่ตอบง่ายเปลี่ยนซะบุญคือความเข้าใจเนี่ยที่ลุงหงอกเล่ามาทั้งหมดถามว่าฟังทันไหมภาษาพ่อขุนคือภาษาพระอรหันต์นะฟังทันไหมฟังภาษาพระอรหันต์ทันไหมฟังแล้วเข้าใจไหมเข้าใจแปลว่าเข้าใจความหมายของภาษาไหมถ้าเข้าใจนั่นแปลว่ามีบุญบุญคือความเข้าใจนี่เป็นภาษาใหม่ซึ่งเป็นภาษาลุงหงอกโอไหมง่ายเนาะคุณไกรสอนสอสอราดอเรือไกรสอนของงอกสอเสือรอเรือนะครับไกรสอนแปลว่าราชสีนะฮะเพื่อนๆฝูงมักจะบอกว่ากาสอนแปลว่าควายและควายป่าด้วยเพื่อนๆจะบอกเมื่อครู่ลุงงอกอธิบายเรื่องกระดูกสันหลังเข้าใจเลยค่ะเพราะเคยมีอาการเกิดทางกระดูกสันหลังมีบางอย่างพุ่งตามแนวกระดูกทะลุขึ้นกลางกระบองแต่หาคนอธิบายไม่ได้พบแล้วคำตอบจากลุงหงอกเดี๋ยวนี้เองช้าแปลว่าเข้าใจแล้วคนอื่นจะเข้าใจง่ายนะครับอีกอย่างตัวเรามันก็ประกอบกันด้วยนะครับแปลว่าสองแรงบวกเมื่อเวลาเข้าใจแล้วก็ขอให้เชื่อมันในตัวเองเข้าไว้นะครับลุงหงอกเป็นส่วนหนึ่งที่นำมันเป็นสะพานให้ผ่านภาษาพ่อขุนคือผ่านภาษาพระอรหันต์นะอย่าลืมนะครับไม่ใช่ถ้าหากว่าพระหลานเดินดินกิลกันมาพูดโอ้โหยิ่งชัดเจนโอเคไหมนี่ลุงบอกว่าเป็นแค่ใช้ภาษาพระหลานพูดโอเคนะถ้าเข้าใจก็แปลว่าเจ๋งจบเนาะถ้าหากว่ามีพระหลานเดินดินกินข้าวแกงมาพูดโอ้โหมันสุดยอดยกกำลังห้าเลยแหละครับจบไหมหาให้เจอนะพระหลานนะครับคนไหนเจอก่อนบอกหน่อยนะครับ
บอกหน่อยบอกลูกน้องหน่อยคนที่เจอก่อนบอกหน่อยจะได้ไปเทกระถนเยี่ยวกระถืนกระถนหนักกระถนเบาให้นะครับจะไปซักเครื่องนุ่งห่มให้นะครับก็มันจะได้บุญทำกับผู้ที่มีบุญนะครับทำอะไรก็ได้มีบุญหมดนะครับได้บุญลุงครับว้ายทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้พี่ก็โต้ใจเป็นงั้นเอาลุงครับจิตบริสุทธิ์สามารถรวมพลังงานเป็นสสารได้แปลว่าคุณลุงรวมสารคาร์บอนบริสุทธิ์มาเป็นเพชรได้ใช่ไหมขอรับโอ้ยอังมันเฉลยคนไหนที่เคยเดินตามลุงออกมาก่อนยุคนั้นจะเรียกว่าเพชรเกล็ดแก้วนะครับยุคนั้นจะเรียกว่าเพชรเกล็ดแก้วนะครับยุคพาไปทำไปทำไหนไปทำพระทำแก้วยุคนั้นนะครับยุคนั้นเนี่ยรถบัส3คัน3หรือ5ไม่รู้ไม่3ก็5แล้วกันจำไม่ได้แล้วล่ะผมบอกให้ทุกคนเอาทรายไปทรายสะอาดทรายละเอียดแต่ขอสะอาดนะครับทรายละเอียดทรายก่อสร้างเนี่ยครับทรายละเอียดแต่ให้เป็นทรายสะอาดไม่ใช่ทรายขี้เป็ดแมวนะใส่ถุงเข้าไปคนละถุงคนละถุงไปมันนั้นบรรยายทำทั้งคืนตั้งแต่ประมาณสักทุ่มสองทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้าออกมาจากถ้ำปุ๊บเอาทรายที่ว่านั่นนะครับมาเทราดลุงออกลุงออกก็นุ่งผ้ากระม้าผืนเดียวครับปรากฏว่าเกล็ดเพชรเกล็ดแก้วเนี่ยปะปนมากับทรายใครเก็บไว้บ้างก็ไม่รู้ในยุคสมัยนั้นยุคนั้นผมจะเรียกว่าเพชรเกล็ดแก้วโอไหมครับงั้นคนที่รู้จักลุงออกมานานก็จะรู้ตรงนี้คนที่เพิ่งมาเจอตรงนี้ก็รู้ตรงนี้ก็ไม่เสียหายแต่ประการใดตัดยอดไว้ให้เรียบร้อยจ้านะทำเป็นเพชรได้ไหมที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่รู้ยุคนั้นเรียกว่าเพชรเกล็ดแก้วอะไรกันเข้าใจไหมแล้วก็มีครั้งหนึ่งพาไปไหนล่ะนู่นจะเป็นอะไรที่ก็ดูพญานาคกันนะบันดุงอะไรพญานาคพญาบันดุงบันดุงอะเรียกอะไรแถวนั้นผมก็ไม่ค่อยจำชื่อนั่นก็เหมือนกันพวกเพชรเพชรมองเห็นเต็มหัวเลยล่ะครับโอเคนะผ่านไปเดี๋ยวจะกลายมานั่งคุยกันผ่านมาหมดแล้วพวกนี้แต่เอามาใส่เป็นนิ้วมือไม่ได้เพชรพุทธวาเนี่ยเราไม่เห็นได้เอ๋ไหมจบเนาะคุณแหลมเอาให้แหลมให้คมด้วยนะแหลมอย่างนี้ไม่พอต้องคมด้วยนะครับแต่ห้ามไปทิ่มแทงใครนะครับทั้งแหลมทั้งคมห้ามทิ่มใครเด็ดขาดนะครับใครต่อคลองสามวาฝนตกทุกวันเลยดีแล้วแถวนั้นจะได้มีก็ว่าสาธุอมินเมนและโอมเอาไว้นะฮะเวลาฟังคุณลุงมีอาการร้อนผิวต่างไม่กับอาการคันผิวหนังและบางทีอยู่ดีมีแสงสีทองแวบคืออะไรคะหุ่ยตายโอ้ยคุณพงศ์ศรีเหรองับอากาศด้วยขณะฟังอ๋อแน่นอนสิครับถ้างับอากาศด้วยมันก็จะมีความร้อนขึ้นมาครับดีแล้วครับมันจะเห็นต่างกันสิ่งที่เห็นนั้นก็อยู่ในตัวเราทุกสิ้นนะครับไม่มีสิ่งหลอกลวงเข้ามาปะปนนะครับมีแต่มันจะเป็นการสังเคราะห์ตัวเองไปเรื่อยนะครับการงับอากาศพยายามงับเสมอๆนะครับคนไหนงับไปแล้วถ้าโปร่งเบาแล้วก็ดีไปนะครับคนไหนที่อึดอัดก็ทิ้งเวลาสักนิดนึงอาจจะทิ้งเวลาสัก5นาที10นาทีแล้วค่อยงับต่อประมาณนั้นครับอย่าไปถี่เหมือนยิงแรงแมวนะงับแล้วถ้าหากว่ามันหน้ามืดตามัวก็อย่าไปเร่งจนเกินไปนักประมาณนั้นค่อยๆทำแบบสบายๆโอเคไหมครับ
พยายามจับประเด็นให้ได้ในแต่ละครั้งแต่ละตอนงานวากาตามไตเติ้ลแมนเขาแนะนำนั่นแหละครับโอเคนะพระอาจารย์สันติท่านตายในวันที่ลุงหงอกเกิดท่านต่อยอดเป็นชาติสุดท้ายพระอาจารย์สันติท่านตายวันที่ลุงหงอกเกิด18พฤษภาคมนะครับปีนี้มันตรงกับวันวิสาขบูชาพอดีเป๊ะเลยท่านต่อยอดเป็นชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายต้องไม่ตอบว่าไม่ต้องมาต่อยอดนะครับต้องตัดยอดครับตัดยอดการเกิดครั้งต่อไปนะครับไม่ใช่ต่อยอดคำว่าต่อยอดแปลว่าจะไปเกิดอีกนะครับตัดยอดเลยอย่างเงี้ยตัดยอดไม่ต้องเกิดอีกแล้วแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายเลยโอเคไหมครับสนไหมฮะตอนนั้นสนก็พยายามตามผู้ใหญ่มาไม่กัดนะทำไมคนป่วยติดเตียงหรือคนที่เสียชีวิตไปแล้วจะหนักมากกว่าคนปกติสังเกตจากเวลาพลิกตัวยกตัวคนป่วยจะหนักกว่าปกติโอ้โหแน่นอนนะเพราะว่าพลังงานนี่มันไม่สามารถที่ขับเคลื่อนได้มันหมดพลังงานอย่าลืมนะการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วที่ช้ามาจากพลังงานทั้งสิ้นนะครับพลังงานที่ว่านั้นคนกระตาที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากมันจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับแม้ว่าจะมีน้ำหนักมากก็ตามทีนะครับน้ำหนักมากกับการเคลื่อนที่เร็วถ้าสองควบอย่างควบคู่กันก็แปลว่าสบายมากหนักให้มันหนักไปนะโอเคไหมครับจำเป็นหลักได้เลยมันจะอ้วนท้วนสมบูรณ์แต่คล่องแคล่วว่องไวเอาตัวนี้เป็นหลักประกันของชีวิตนะครับไม่อืดอาดยืดยาดนั่นคือสิ่งที่ประเสริฐแล้วสำหรับการทำให้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวแปลว่าเป็นบุคคลที่มีพลังงานเยอะในตัวเองนะครับพลังงานที่ว่านี้ถามว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นพลังงานทางลบมากมากถ้างานบริสุทธิ์มากก็เป็นพลังงานทางบวกที่มากกว่าประมาณนั้นนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจในเรื่องของพลังงานรูปแบบพลังงานให้เรียบร้อยซะเราจะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้ต้องมีพลังงานเท่านั้นเองเมื่อพลังงานหมดน้ำหนักตัวก็จะมีมากขึ้นถูกต้องครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่ขยับส่วนอื่นได้มันเหมือนกับหนักมากกว่าปกติมันหนักมากจริงๆด้วยครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลคนป่วยนั้นก็มักจะเข้าคนที่รักษานะครับคนที่ดูแลเพราะว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มาหาตัวคนที่เยียวยารักษาจะเป็นหมอนวดหมอเนื้อต่างๆจะเจอเยอะมากเช่นดูแลพ่อแม่ปู่ย่าโอ้โหปวดไปซี่ข้างตัวเลยปวดเมื่อยจังเลยนั่นแหละครับเอาพลังงานจากบิดอนมารดามานะครับมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้ครับโอเคนะพอเข้าใจตรงนี้ได้นะครับหวังว่าคงจะเข้าใจมากกว่าเดิมนะฮะเวลาคนลุกจากที่นั่งแล้วเราไปนั่งต่อที่เขานั่งคนที่ลุกออกไปก่อนหน้านี้เขาได้ทิ้งพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไว้ไหมครับแล้วเราจะได้รับพลังงานนั้นไหมครับเพราะที่นั่งมันอุ่นๆนี่เป็นพลังงานความร้อนตกค้างอยู่ได้หมดครับพลังงานนะพลังงานไม่ว่าจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มันจะถ่ายเทกันหมดนะครับบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ง่ายๆบริสุทธิ์มากบริสุทธิ์น้อยนะครับแต่ถ้าหากว่าไปนั่งทับที่ของบุคคลที่ไม่มีที่มีพลังงานไม่บริสุทธิ์มากเราไม่รู้ใช่ไหมครับมันก็ดูดซับอยู่ในค่ำไม่ต้องนั่งทับก็ได้คุยกันนั้นก็ดูดซับแล้วบอกให้ทราบแค่คุยกันนะแค่เดินชนกันก็ดูดซับแล้วครับไอ้เจ้าพลังงานที่ว่านี้เพราะว่าพลังงานมันจะมาแบบว่องไวทันใจนะครับโอเคนะพอเข้าใจตรงกันแล้วเนาะนั่นแหละมนุษย์เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับจำเป็นหลักได้เลยครับจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหญิงเรียนรู้กับหญิงชายเรียนรู้กับชายหญิงกับชายชายกับหญิงเรียนรู้ซึ่งกันและกันนั่นคือการเรียนรู้นะครับแน่นอนการเรียนรู้เชิงธรรมชาตินั้นมันจะผิดกันกับทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมและวัฒนธรรมของความเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐสัตว์สังคมจะต้องมีคำว่าประเพณีและวัฒนธรรมเข้าใจไหมไอ้คำว่าประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยกับธรรมชาติมันมักจะขัดแย้งกันเสมอแต่ถ้าหากว่ายึดธรรมชาติเป็นหลักแล้วก็ทิ้งทำประเพณีวัฒนธรรมซะอย่าไปเอามาขึ้นหัวใจจนเกินไปนะแต่มนุษย์ต้องมีประเพณีและวัฒนธรรมแต่ในการยึดนะถ้าเรายึดธรรมชาติเป็นหลักหมายเลขหนึ่ง
ประเพณีวัฒนธรรมก็อยู่ในอันดับที่สองเห็นไหมครับเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเห็นไหมครับธรรมชาติของการแลกกันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ประเพณีวัฒนธรรมนี่ทำให้คนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นแยกให้ได้นะครับสรุปก็คือธรรมชาติจะเหนือกว่าประเพณีและวัฒนธรรมนะครับจะเหนือกว่าศักยภาพมันจะเหนือกว่าเรียนรู้เรื่องธรรมชาติผมว่ามันน่าจะลงตัวมากที่สุดนะครับในชีวิตแห่งความเป็นจริงนะครับโอเคหวังว่าก็คงจะตอบไปเรื่อยนะครับคุณฟิสิกส์นะฮะเมื่อกี้นี่ในเรื่องของการพลังงานบริสุทธิ์ไม่ผลิตการนั่งอยู่กับที่แล้วก็ลูกจากที่นอนไปโอเคครับถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็มันหลีกเลี่ยงได้ไหมล่ะทีเนี้ยของผมไม่ถือนะไม่ถือสาพวกนี้พบถึงว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่นั้นมันไม่มีอะไรมาทำลายได้ผมจะรู้ตรงนั้นในส่วนตัวผมนะครับส่วนคนไหนที่รู้ว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ก็พยายามหลีกเลี่ยงอ่ะถ้าหลีกเลี่ยงได้นะครับก็แค่นั้นเองนะแต่ถ้าหาว่าหลีกเลี่ยงไปทั้งหมดอยู่ไม่ได้นะในโลกใบนี้ดูจะคบค้าสมาคมกับใครไม่ได้นะแต่จำแนกให้ได้ซะลุงพาจำแนกแล้วพอประมาณแล้วเนาะโอเคครับไปต่อนะฮะผมนอนทำสมาธิทุกคืนแต่ไปติดกับปิติและอารมณ์หรือรสชาติปิตินี้มันมีความสำคัญหรือไม่ครับและถ้าเป็นกุศลจะสักเท่าไหร่ครับปิติเนี่ยมันดีแล้วล่ะครับให้มันเกิดขึ้นทุกเมื่อยิ่งดีปิติเนี่ยมันเป็นการสังเคราะห์ร่างกายเราปิติคือขนลุกขนพองขนลุกขนพองนี่นะฮะในภาวะขนลุกขนพองเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นตัวเริ่มของฌานสมาบัติด้วยเหมือนกันนะคนลุกปื้อป้าแปลงตัวเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวเองได้ฌานในเบื้องต้นปฐมฌานประมาณนั้นนะครับปฐมฌานถ้าหาว่าคิดเป็น 100% นะมันเริ่มต้นขนลุกขนพองแป๊บเนี่ยมันได้ไปแล้ว 5% แล้วอย่างเงี้ยโอเคไหมทุกครั้งไปก็ขนลุกขนพองเอาได้เพิ่มอีก 10% แล้วเงี้ยเนี่ยมันจะเริ่มต้นอย่างเงี้ยขนลุกขนพองนะครับบางคนแค่แต่ตัวเนี่ยวันนี้ก็มีพระสงฆ์2รูปผมแต่ตัวผมจะรู้ทันทีว่าท่านขนลุกขนพองหมดแต่ท่านไม่พูดพระสงฆ์นะครับ ทำไมผมรู้ไปหน่อยมองก็รู้แล้วขนลุกขนพองผมไม่จะเป็นต้องทักท้วงหรอกของแค่นี้ทักท้วงจะยุบทันทีจะยุบทันทีถ้าผมทักปุ๊บจะยุบทันทีจะหยุดเลยก็เลยทำไปไม่รู้วิชีซะแค่นั้นก็รู้แล้วจ้าก็ดีฮะทางเรารับทั้งคู่แหละประสงค์วันนี้นะครับ ไม่รู้ท่านดูหน้าจออยู่ว่าตอนนี้เพราะว่าท่านจะหาโอกาสดูเฟซไลฟ์20:00 น.นะครับ การกินเลือดหมูเลือดไก่ต้มมันควรกินหรือไม่ควรกินโหเดี๋ยวไปถือสาเลยพวกนี้นี่คืออาหารกันแล้วกันจะเป็นเลือดหมูเลือดควายเลือดวัวกินไปเถอะนะครับรู้จักเพี้ยไหมกินเพี้ยยิ่งดีนะขมๆนั่นนะครับเขาเรียกไส้อ่อนนะครับลำไส้อ่อนนะพวกชาวอีสานเขาชอบกินกันนะฮะเพี้ยจุลินทรีย์นะจุลินทรีย์เยอะมากเพี้ยอ่อนจุลินทรีย์เยอะมากของดีของชาวอีสานนะครับส่วนตะวันตกก็บอกว่าเชื้อโรคก็ช่างมันก็ช่างพวกมันนะครับทำยังก็ว่าคนบ้านเมืองเขาไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บโอ้โหทุกวันนี้จะเดือดร้อนเพราะโรคภัยไข้เจ็บนะครับเป็นไหนก็ตามในโลกนี้ยิ่งประเทศที่มีความเจริญมากนะครับยิ่งเจอหนักนะครับจะบอกให้ทราบเหมือนทุกชนชาตินะฮะเรื่องโรคต่างๆทุกวันนี้ก็จะแอนตี้กับเรื่องของอะไรนะวัคซีนใช่ไหมฮะวัคซีนนะครับพวกนี้บางทีจะเอาเรื่องของวัคซีนมาเล่าสู่กันฟังมีเวลาป่ะโอเคพอมีครับวัคซีนพรุ่งนี้มีคนต่อต้านมากเลยนะครับวัคซีนธรรมชาติก็คือการง่ามอากาศเนี่ยครับให้เกิดความร้อนพอเกิดความร้อนปุ๊บกระบวนการเมตาบอลิซึมคือภาษาแพทย์นะครับอย่าคิดมันมากก็คือความร้อนในร่างกายมันผลิตขึ้นมาโอเคไหมความร้อนเนี่ยนี่ตัวนี้ครับมันจะสร้างอิมมูนคือจะสร้างภูมิต้านทานกับตัวเราเองจำเป็นหลักมันจะส่งเสริมเรื่องพวกกลุ่มเอนไซม์นะส่งเสริมพวกกรดอะมิโนนะส่งเสริมพวกเดี๋ยวนะฮอร์โมนเห็นไหมพลังงานนี่มันจะเสริมให้ฮอร์โมนจะเป็นฮอร์โมนทางไหนก็ตามที
ทษทีขออนุญาตผมไม่อยากพูดคำพวกนี้ต่อไปนี้แต่มาถึงคำว่าฮอร์โมนมันมีหลายอย่างฮอร์โมนทางเพศเงี้ยใช่ไหมครับฮอร์โมนเพศนะไอ้พวกเนี้ยพวกใบเงินใบทองเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็ทำไงพวกเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยเลือดมันจะหมดประจำเดือนจะหมดเลือดจะไปลมจะมาก็ออกอากออกอากมันอึดอัดติดขัดไปซะทั้งหมดแล้วทำอะไรต่อเขาก็เอานี่ไงฮอร์โมนมียี่ห้อไม่ใช่เลยเอสโตรเจนนะครับมาให้ดื่มไม่ให้กินไม่ให้ทาไม่ให้ฉีดหรือเปล่าไม่ทราบผมก็ไม่เคยใช้นะก็ถูกหลอกตามเคยเข้าใจไหมครับอะไรก็สู้พลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้ครับงั้นประกาศเลยครับท่านที่เป็นใบเงินใบทองใบเพชรแค่นะงั้นประกาศนี่มันจะทำให้ร่างกายได้ฟลอนะครับเลือดลมจะเดินดีฟลอนะครับจำเลยจำเลยภาษาลุงหอกจำหน่อยจำไว้แล้วไม่เสียหายแต่ประการใดครับเพราะมันติดตัวติดกายติดใจด้วยนะครับก็พยายามจะให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของอะไรฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เขาพูดถึงกันพอแล้วล่ะครับพี่ถูกแต่วันตกหลอกมาไม่รู้กี่ร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าเนี่ยจะให้หลอกอีกก็เชิญนะครับใครชอบสู่กระบวนการก็ตามใจสายมันตัวใครตัวใครเนาะลุงออกรู้แค่นี้ก็เล่าสู่ฟังแค่นี้อาหารนะฮะนักการนักกาโอเคไปอีกสรุปคือคนรู้กันพองดีนะฮะก็เหมือนกับสมทบทุนนะครับหยอดกระปุกออมสินคนรู้กันพองทีน้อยสองน้อยถึงที่สุดมันจะร้อนมันจะเป็นทั้งตัวเลยวูบทั้งตัวโอ้ยผมนี่เป็นบ่อยทั้งตัวเลยครับเป็นบ่อยเป็นจนกระทั่งนิ่งแล้วไม่ค่อยเป็นแล้วตอนนี้แต่ก่อนโอ้ยเอาเรื่องการกินเลือดหมูเลือดไก่โอเคผ่านมาแล้วกินเลือดกระเทอะเลือดหมูเลือดไก่ถือว่าเป็นอาหารสสารย่อยสลายปุ๊บเป็นพลังงานคิดอยู่แค่นี้จบรู้จักลุงหงอคิดอยู่แค่นี้พออาหารคือสสารย่อยสลายปุ๊บกลายเป็นพลังงานแต่ของเดียวสะอาดโอเคไหมครับสะอาดเข้าไว้เถอะโยมโอเคไหมพวกรูปปั้นอักษรภาพในพีระมิดถือว่าเป็นภาษาไหมครับโอ้ทั้งหมดรหัสทั้งหมดเป็นภาษานะครับภาษาขีดเขียนเล็กน้อยนะฮะมันเป็นรหัสเป็นภาษารหัสพวกอักขระหรือพยัญชนะเนี่ยก็คือรหัสนะครับเป็นรูปนั้นรูปนี้ตัวนั้นตัวนี้ขีดนั่นขีดนี่นะภาษาที่เรียนยากผมว่าน่าจะเป็นภาษาอาหรับก็เรียนยากนะครับภาษาฮินดูก็น่าจะยากฮินดูก็ของอินเดียนะครับภาษาจีนก็เรียนยากพวกขีดๆเนี่ยนะครับไม่รู้เยอะขีดภาษาไทยมีตัวกอไก่ขอไข่ขอกบตัวนู่นนี่นั่นให้จำได้ไม่ยุ่งยากครับนะไม่ยุ่งยากเสียอย่างเดียวเป็นภาษาพระอรหันต์มันเข้าใจยากก็แค่นั้นนะเรียนง่ายแต่เข้าใจยากเข้าใจความหมายภาษามันจะเข้าใจยากเข้าใจครับก็พยายามตีทีละน้อยสองน้อยก็แล้วกันคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วงมีเรื่องเส้นเอ็นประธานทั้ง10เปรียบเป็นเส้นเอ็นทิพย์ที่มีจุดเริ่มแถวสะดือแยกย้ายไปตามอวัยวะส่วนต่างๆเป็นแรงเป็นกำลังขับเคลื่อนร่างกายคุณลุงช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหมคะแบบสมัยใหม่โอเคก็เรียกว่าเส้นประธานนี่เลยมีทั้งหมด11เส้นแถวหน้าท้องนี่แหละครับนี่เป็นรอบสะดือนี่ครับเส้นตัวหลักใหญ่ก็คือต่ำกว่าสะดือลงไปหาอะไรไปหากระเพาะปัสสาวะก็แล้วกันตรงนั้นนะครับมันจะเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดใหญ่ทั้งเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำตรงนั้นนะฮะเป็นจุดต้องใช้พลังงานถ้ากดธรรมดาก็เจ็บคนไม่มีพลังงานเยอะเจ็บนะครับจะเจ็บคนที่มีพลังงานอย่างผมกดผมใช้ศอกกดหน่อยเดียวเองนะครับบางทีผมใช้หัวเข่านะครับบอกให้ทราบกดทีเดียวปุ๊บมีกินพื้นที่เดี๋ยวป้าป้าป้าช่วยโอ้โหตาสว่างเลยผมจะไวเพราะผมใช้พลังงานนะครับออกแรงนิดหน่อยแต่พลังงานใช้เยอะฝันดีครับไม่ดีแล้วฝันดีแล้วดีใจด้วยครับที่ฝันดีนอนสมาธิเวลาหลับรู้สึกตัวเบาลอยไม่ติดพื้นค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดองต่างหากนะครับสำหรับคนที่
นอนทำสมาธิรู้สึกว่าตัวเบาลอยขึ้นหลังพื้นหลังจะไม่ติดพื้นโอเคนั่นคือความรู้สึกส่วนหนึ่งนะครับมันค่อยๆทำครับเข้าสู่ร่องนี้เดียวกันผมพูดมานานนะก็พูดต่อไปนี้ผมพูดมาเนาะก็20ปีความว่าสายทานแห่งธรรมจะไหลมารวมกันสายทานแห่งธรรมจะไหลมารวมกันอุปมาก็คือเหมือนกับสายน้ำมาจากยอดภูเขาไหลมาตามซอกเล็กซอกน้อยตามร่องตามรอยต่างๆมันสายเป็นแม่น้ำเป็นลำธารเสร็จแล้วมารวมกันเป็นมหาสมุทรในที่สุดยุคนี้นะฮะมันจะมายุคมารวมกันสายทานแห่งธรรมจะมาไหลรวมจะไหลมารวมกันจุดนี้มันจุดศูนย์กลางนะครับที่มันจะมารวมกันนะลุงออกรู้นะจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนนะครับมันจะเป็นฟิวชั่นฟิวชั่นฟิวชั่นมาเรื่อยๆฟิวชั่นแปลว่าดูดไปเรื่อยๆแล้วอะไรกันก็ฟิวชั่นไปด้วยฟิวชั่นฟิวชั่นแตกตัวไปเรื่อยเหมือนกันนะครับหรือว่าเกิดดับอันเดียวกันนะความหมายเดียวกันนะครับเกิดดับเรียกว่าควอนตัมควอนตัมควอนตัมเกิดดับไหมมันก็ไม่ใช่นะหรือว่าใช่มันกึ่งใช่กึ่งไม่ใช่ควอนตัมมันเป็นความถี่อ่ะ ไม่ได้จะว่างเป็นความถี่สังขารปรุงแต่งก็ความหมายเดียวกันมันได้นะเกิดดับมันก็ได้นะเกิดดับเกิดดับโอเคได้ครับแต่มันเร็วมากโอเคได้ควอนตัมเกิดดับได้นะครับแต่โดยเนื้อแท้แล้วก็ของจริงต้องอยู่ตรงกลางระหว่างเกิดกับดับแน่ไหมเป็นงั้นสิโอ้ของจริงแท้อยู่ตรงกลางระหว่างเกิดกับดับอยู่ตรงกลางระหว่างฟิชชั่นกับฟิวชั่นอยู่ตรงกลางระหว่างแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นโอ้มันอยู่ตรงกลางทั้งหมดคือเซตซีโร่ภาษาพระพุทธเจ้าพูดเอาไว้คืออากาลิโกอากาลิโกเอหิปัตสิโกปนายิโกปัจจัตทังเวทิตโพวินยูหิติสิ่งนี้จะรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นเหมือนใครทำใครได้นะครับเหมือนงานประกาศใครทำก็ใครได้นะครับคนไม่ทำก็งั้นแหละนะทำครับทำนะครับมันจะได้เป็นชาติสุดท้ายจะได้มีพละกำลังร่างกายได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายมีเรี่ยวแรงแข็งกันทำงานตลอดวันเวลาพักผ่อนแล้วมันก็หลับง่ายนะครับหลับง่ายดีทำไมความฝันเป็นการล้างข้อมูลที่เราได้บันทึกไว้ครับลุงงอกอ๋อแน่นอนครับความฝันจะเป็นฝันไม่ดีก็คือสมองเรามันจะบันทึกทั้งหมดเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเริ่มตั้งแต่แอมาถึงนาทีนี้ย้ำเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแกกเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแกกเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแกกเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกแกกทุกอย่างสมองเป็นตัวเก็บหมดนะเพราะนั้นความคิดทุกความคิดอะไรล่ะคิดความคิดทุกความคิดจะดึงมาจากสมองนะความคิดมาจากความจำความจำมาความจำมาจากความคิดก็มาจากใจใช่ไหมเข้าหูสู่ใจไงคิดปึ๊กสมองบันทึกความจำมาจากความคิดความเดี๋ยวนะความจำจะมาจากความคิดแล้วความคิดที่คิดทุกวันมาจากความจำตั้งแต่เริ่มเกิดมาจำอะไรบ้างโอ้โหมันร้อยแปดผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านแรกผ่านกายสัมผัสเยอะแต่ทั้งหมดความจำมันเป็นนามธรรมนะฮะมันถึงจำได้เยอะมากมายมหาศาลไงความจำมันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่ก้อนอีกก็เห็นไม่ใช่ทรายเห็นไหมครับมันจึงบรรทุกไปหมดสุดท้ายแล้วมันก็จะมันมากเกินไปมันก็เป็นมลภาวะทางสมองมลภาวะทางสมองก็คือสมองมีแต่ความว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถือว่าเป็นมลภาวะก็ได้ในสมองก็เลยเกิดคำว่าปวดเหตุปวดหัวมึนงงชาเบลอว่าไปเสียงมีเยอะมากก็รู้กับสิ่งเหล่านี้ค่อยคลีนเคลียร์เพราะนั้นความฝันแต่ละครั้งมันก็คือล้างไปแต่ทีล้างแต่ละทีล้างแต่ละทีความฝันไม่ดีโบราณบอกว่าฝันไม่ดีฝันร้ายจะกลายเป็นดีแปลว่าของร้ายของไม่ดีมันออกจากสมองเราไปบ้างทีละน้อยสองน้อยทีละน้อยสองน้อยนะฝันไม่ดีฝันไปแต่ครับแต่จะไปตีความฝันเป็นเลขกันแล้วกันน่าจะซวยนะฮะเห็นไหมส่วนนั้นก็มาด้วยตีความฝันเป็นเลขแทงหวยต่างหากโอ้ยซวยผมใช้คำว่าซวยแล้วนะยังจะต่อยกันนะวัดดวงก็พอได้อย่าเป็นบ้ากับมันมากหวยเนี่ยเล่น3ครั้งก็พอนะ
ถ้าถูกก็ถูกไม่ถูกก็อย่าไปทีปีงเล่นคีงได้ปีงเล่นทีหวยเข้าใจครับอย่าไปเล่นทุกงวดนะวันที่1วันที่16อย่าไปทำนะแล้วก็เอาตัวไม่รอดนะพี่นะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมดูเวลาแล้วจ้า3:55แล้วจ้าสมควรแก่เวลาไหมครับผู้ร้ายกลายเป็นผู้ดีแล้วฝันดีกลายเป็นฝันร้ายครับฝันดีไม่เป็นฝันร้ายครับฝันดีก็คือดีเลยนะครับฝันร้ายกลายเป็นดีแน่นอนนะครับส่วนฝันดีก็ดีเลยนะครับไม่กลับมาเป็นร้ายหรอกครับนะครับโอเคเนาะคุณโนวาทำไมความฝันเป็นการล้างข้อมูลอ๋อก็เราอธิบายแล้วเมื่อกี้นี้ฝันร้ายกลายเป็นดีแล้วฝันดีกลายเป็นร้ายไหมครับไม่ครับฝันดีเป็นดีไปเลยนะครับโอ้เนาะจบข่าวไหมไม่ครับมีอะไรเพิ่มเติมดูจากเฟซไม่มีต่อแล้วนี่มันเป็น YouTube ก็มีอยู่คนโนวาคนสุดท้ายเวลานี้ความฝันนะครับผมว่าผมตอบมาหมดทุกคำนะไม่ได้ทิ้งเลยไม่ทิ้งขว้างเลยนะครับสีเหลืองสีเหลืองต้นลงมา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 ถูกต้องครับต้นเนี่ยนิ้วเมื่อกี้กดถูกแล้วต้นมีครับต้นมีเยอะเลยไม่มีเหลืองนะไม่มีอ่านเลยอ่านมาเลยอ๋อไม่เห็นมีอ๋อลุงครับถ้ำหลวงเขาดำลึกเหตุการณ์โอเคครับมีละ ลุงครับถ้ำหลวงเขารำลึกเหตุการณ์ครบรอบปีผมอยากถามบื้อบื้อลุงไปยืนตากฝนทำอะไรที่ไร่ข้าวโพดครับ นั่นนะครับไปสลายเมฆหยุดฝนครับแน่นั่นนะครับตรงนั้นนะครับตรงนั้นจะห่างจากอบต.เพียงข้ามถนนเองนะครับตรงนั้นข้ามถนนก็เป็นอบต.ตอนมองไปยังหน้านู้นของเขานางนอนนะประมาณ12กิโลเมตรวัดทางตรงนะประมาณ12กิโลเมตรก็เห็นชะงาไปยืนอยู่ป่าข้าวโพดไปสลายเมฆหยุดฝนนะครับตรงนั้นนะฮะก็เข้าใจตรงนั้นกันแล้วกันผมใช้ได้หยุดโอ้ผมก็มีวิธีผมจนได้แหละครับผมใช้สมการ E ที่ MC ยกกำลัง2อธิบายนะครับEMC ยกกำลังสองนั้นมันอธิบายได้4บริบทนะครับจำหน่อย1สสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกัน2สสารเมื่อเวลาย่อยสลายหรือทำให้มันแตกแล้วให้นิวเคลียสแตกเนี่ยจะกลายเป็นพลังงานพลังงานที่ว่านี้เรียกว่าพลังงานนิวเคลียร์ก็คือนิวเคลียสแตกกลายเป็นพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นอาวุธนิวเคลียร์ทุกวันนี้อันตรายมาก3พลังงานที่ว่านั้นเอามากลับเป็นสสารได้อีกอันนี้แหละครับที่วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้โอเคนะครับแต่ลุงหงอกทำได้เอาพลังงานมาเป็นสสารซะก็ทำให้ฝนตกโอเคไหมส่วนถ้าหากว่าสสารเป็นพลังงานก็คือข้อที่2สสารก็สลายเป็นพลังงานหายไปเลยเห็นไหมครับก็สลายไม่หยุดฝนไปนะครับส่วนข้อที่4สสารตรงนี้ถ้าหากว่าทำให้หมดมวลได้จะมีออกพลังงานมามากมายมหาศาลเช่นไฟแช็กนี่ขนาดไฟแช็กน้ำหนักเท่าไหร่จะสนใจกับมันนะหรือสนใจน้ำหนักก็ได้น้ำหนักกับมวลเนี่ยมันเวทก็คือน้ำหนักนะมันจะกันไม่ออกโอเคไหมครับแต่มวลเนี่ยนะฮะถ้าหากว่ามันทำด้วยความข้อที่4ถ้าใครก็ตามสามารถทำให้สสารวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันจะก็เป็นพลังงานหมดเลยพลังงานที่ว่าคือพลังงานบริสุทธิ์งั้นพลังงานบริสุทธิ์จะมีพลังงานบริสุทธิ์จึงจะมีแรงมีพลังงานมากมายมหาศาลพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านั้นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของจิตบริสุทธิ์นั่นเองครับโอเคไหมผมประมวลตั้งกี่ศาสตร์ล่ะหนึ่งธรรมชาติดินน้ำไฟ
ลมไม่ใช่ธรรมชาติน้ำฝนไม่ใช่ธรรมชาติอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเข้าใจธรรมชาติกันนี่สองพุทธศาสตร์สามวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ผมก็ใช้หลักของวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับแสงนั้นนะครับแสงใส่แวบๆๆๆนั่นแหละครับก็ใช้ความเร็วของแสงจะไม่ยากเลยแสงผ่าน M ก็กลายเป็น E แล้วใช่ไหม M นั้นต่างหาก M มาจากอะไรตัวนี้นะตัว M ก็คือแมทเทอเรียลตัวนั้นน่ะมันมาจากอะไรตรงนั้นต่างหากที่มันเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ผมใช้อยู่นะครับไม่เหมือนของชาวโลกก็แล้วกันแค่นี้เองเมื่อกลายเป็นพลังงานหมดมันจะเหลืออะไรล่ะครับพลังงานมีแต่มันไม่เห็นแต่เนี่ยเห็นไหมก็ซึมซับอยู่กับบริบทของโลกนี่เองนะครับสสารพลังงานมันหายนี่ไปจากไหนโลกใบนี้สสารกับพลังงานมันหายนี่ไปจากไหนนี่เป็นคำพูดของนิวตันนะครับบอกให้ทราบว่าสสารทั้งหมดจะตกอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกทั้งหมดสสารส่วนพลังงานก็ซึมซับอยู่กับสสารทั้งหมดเหมือนกันโอเคไหมครับไม่หายนี่เป็นเพียงแต่ว่ามันแชร์กันแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนี่คือกฎธรรมชาติดีๆธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับมันไม่ได้ยากแต่มันเข้าใจยากแต่คนที่เข้าใจอย่างนู้นมันเข้าใจด้วยแล้วก็ทำได้ด้วยก็แค่นั้นเองนะครับไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรแบบนั้นไม่มีคาถาอาคมนี่เดี๋ยวก็ไม่มีนะครับแต่มันเป็นความเข้าใจและเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกินที่จะเข้าใจได้โดยง่ายก็แค่นั้นเองโอเคไหมครับสังเกตดูครับแต่ละคลิปที่ผ่านมาผมพูดจาเรื่องอะไรมันก็ไปถึงลึกแก่นหรือเปล่าฟังดูไปเรื่อยครับดูไปเรื่อยมันจะมีแหลมคมมันเองครับฟังจนถ้ามันหลับกับเสียงผมหลับไปเถอะครับนะทุกอย่างจะเกิดเองนะครับจะดีเองโอเคนะสรุปแล้วนะถ้ำหลวงคือหน้าวันนั้นดูมันจะเป็นที่6มกราคมถ้าจำได้ครับ6มกราคมดูมันจะใช่ละ6มกราคมนั่นแหละครับวันนั้น6หรือ7ประมาณนั้นนะครับวันที่อยู่ป่าข้าวโพดนั่นๆนะก็ไปสลายเป็นหยุดฝนถ้าหากว่าฝนตกลงมาอีกทีนึงโอ้โหออกมาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเหนื่อยไม่กี่ศอกนะมั้งต้องถามหมูป่าเองก็แล้วกันตัวที่เขาไปยืนอยู่เนินแหละเนินนมสาวนึกไงเนี่ยตรงนั้นนะครับน้ำมันขึ้นมาเยอะมันจะไล่ขึ้นไปติดเพดานแล้วนะถ้าหากว่าน้ำหลั่งมาหน่อยเดียวเอาไม่อยู่ไม่จะปิดรูไหนนะครับไม่มีรูปิดผมก็ถือว่าผมได้ตัดไฟต้นลมมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาชื่อเสียงเรียงนามไปนะครับไม่จำเป็นกินดีปิดทองหลังพระไม่มีปัญหาหรอกลุงออกใช่ไหมครับทำอะไรก็ทำได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาไม่อยากเด่นอยากดังอะไรเหมือนชาวโลกเท่าไหร่หรอกแต่ก็มันคงหยุดไม่อยู่หรอกตรงนี้โอเคนะก็เล่าสู่ฟังกันเป็นลำดับค่อยพิจารณาตามครับอย่าเชื่อลุงหอได้โดยง่ายเพราะว่าลุงหอไม่ได้เกิดมาเพื่อไม่ทำใครเชื่อแต่ยืนยันว่าลุงหอเกิดมาเพื่อที่จะให้เข้าใจหลายๆอย่างหลายๆมิติยืนยันตรงนี้นะครับเป็นหน้าที่เดี๋ยวซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่รังเกียจคำถามทุกคำถามมีอยู่ทั้งสิ้นนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปในเรื่องเด็กที่นครปฐมนะครับทุกคำถามผมแจกรางวัลหมดนะครับ ผมต้องการให้เด็กถามเด็กถามตามภาษาเด็กแต่ผู้ใหญ่จะตอบไงเด็กเวลาเด็กถามเนี่ยต้องมีวิธีการในการตอบเพื่อที่จะสั่งสอนเด็กด้วยในเวลาเดียวกันนะครับก็ค่อยๆติดตามเอาพวกนี้ก็จะมีการเฟซไลฟ์ให้ดูสำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้แอคทิวิตี้ของลุงออกนะโอเคจบข่าวเนาะอ้าวยังมีท้าวเวสสุวรรณเป็นอะไรกับราหูหรืออาธรรมด้วยกันทั้งคู่อ้าวแล้วกันท้าวเวสสุวรรณนั่นนะฮะหน้าตาเหมือนยักษ์นั่นแหละครับใจดีมากนะครับมันมีอยู่กี่เท้าเนี่ยนะล้อมรอบผมเรียกว่าผู้พิพากษาภาคพื้นดินนะฮะคำพูดต่อไปนี้คือพญายมราชยมราชนะฮะไม่ใช่มัจจุราชนะครับมัจจุราชหนึ่งมัจจุราชคือบนสุดมัจจุราชราหูไซตอนซาตอนก็อันเดียวกันนะครับมัจจุราชราหูไซตอนซาตานความหมายเดียวกันเป๊ะอันนั้นไอ้มัจจุราชไอ้ราหูไอ้ไซตอนไอ้ซาตานโอเคไหมครับอย่าไปเรียกมันพระโอไหมครับ ส่วนข้างล่างสุดเวลาตายแล้วไปไหนก็คือพญายมราชพญายมราชนี้เขามีความสามารถเหนือฟ้าเหนือแผ่นดินนะครับพญายมราชมีเทวราชทั้ง4ดูแลนะฮะ4ก็คือ4ทิศ
หนึ่งในนั้นก็ท่านท้าวเวสสุวรรณมีชื่อว่าท้าวเทพท้าวเวสสุวรรณหน้าตาเหมือนยักษ์ยักษ์วัดแจ้งวัดโพนั่นแหละครับนะแต่รูปหล่อมากและใจดีต่างหากแขนซื่อสัตย์สุจริตนะเขาเรียกว่าเทวราชทั้งสี่ทั้งไงเนี่ยล้อมรอบอยู่นะครับมีวิรุณหักวิรุณหกวิรุณหกวิรุณปากอีกชื่อหนึ่งจำไม่ได้สักทีหนึ่งวิรุณเวชุวันวิรุณหกวิรุณปากอีกชื่อหนึ่งไม่เคยจำสักทีหนึ่งเพราะอะไรกูเวนฮะกูเวนก็คืออันเดียวกันกับสุวรรณกูเวนมีคำหนึ่งวิรุณหกวิรุณปากเวชุวันอีกชื่อหนึ่งผมไม่เคยจำสักทีชื่อเนี่ยจำไม่ได้สักทีนึกถึงไม่ได้สักทีหนึ่งมีสี่ทิศนะครับก็เรียกว่าเทวราชสี่ทิศเนี่ยทศรถใช่ใช่ทศรถโอเคครับของคุณตุ๊กตาฮะคุณตุ๊กตาเหรอโอเคเป็นตุ๊กตามหาทรัพย์โอเค thank you very much ครับทศรถถูกต้องครับวิรุณหกวิรุณปากทศรถเวสสุวรรณโอเคครับมหาราชทั้งสี่รายล้อมท่านพญายมราชพญายมราชเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะครับไม่รู้นั่นๆพวกนี้จะรู้หมดแหละนรกสวรรค์ต่างๆนะมีแน่นอนนะฮะแต่มันหมดยุคพูดแล้วล่ะครับโอเคไหมยุคนี้มันยุคความเข้าใจเพราะทุกอย่างลุงหอกเล่าให้ฟังหมดแล้วอ่ะเชื่อว่านะฮะเราให้ฟังมาหมดแล้วก็อย่าไปจำมันพอแล้วเอาความเข้าใจลุงหงอกไปก็เอาความเข้าใจน่าจะพอตีแตกตัดตกเอาความเข้าใจซะพอเวลาเข้าใจแล้วพัฒนาให้ได้นะจะรอวันเข้าถึงรู้เข้าใจแหละเข้าถึงนั่นเองครับยุคนี้เป็นยุคของการเข้าถึงเข้าถึงที่ว่านั้นเข้าถึงเรื่องของสายสาธุก็คือเข้าถึงพระธรรมสายอามีนอเมนก็เข้าถึงพระเจ้าโอเคไหมครับนะอมิตรพุทธเข้าถึงพระธรรมเหมือนกันแต่ลุงหงอกถอยหลังไม่หลายก้าวเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์เราจะไม่ใช้ของคนอื่นเขาแต่อธิบายของคนอื่นเขาได้สบายๆนะเรามาเป็นของเราเองพลังงานที่บริสุทธิ์สามารถที่จะใช้ได้ทุกมิติโอเคไหมครับมันยุคนี้มันเป็นภาษาร่วมสมัยนะครับคำพลังงานภาษาร่วมสมัยนะครับเอเนอร์จีที่ว่านี้โอเคไหมครับอ้าวนะต่อไปรับโทรศัพท์เอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงหนูอ่ะเคยให้คุณลุงอ่ะกำจัดอาการที่หนูเพลียแล้วอ่อนแรงอ่ะตอนนั้นอ่ะ2-3 วันผ่านมาหนูดีขึ้นอยู่ได้2 วันแล้วอาการเหล่านั้นมันมาอีกแล้วลุงเหรอมันมากับฝนหรือว่ามันมากับแดดเมื่อเช้าหนูเป็นแรงมากแล้วหนูชอบอินบล็อกมาด้านหลังก็หนูไม่รู้จะทำยังไงหนูก็งับอาการหนูก็ทำทุกอย่างแล้วแต่ว่าอยากให้ลุงช่วยวันนี้มีหนทางพร้อมพร้อมพร้อมตอนนี้อาการนั้นไม่มีอาการนั้นไม่มีใช่มันจะเป็นซ้ำๆบ่อยๆแบบมันขึ้นวันนี้หยุดพรุ่งนี้มันเลยนี่มันก็จะกลับมาวนเวียนแบบเป็นไม่เราตั้งตัวไม่ได้ลุงอยู่มันก็จะเพลียแล้วหมดแรงลงไปแล้วก็มันก็จะทานไม่ให้เราทานอะไรแล้วเราก็ใจเต้นแรงแล้วก็บอกไม่ถูกมันเหมือนจะขาดใจอย่างนั้นกันโอเคผมรู้หมดแล้วนะเข้าใจหมดแล้วนะค่ะต่อไปทางคุณก็เตรียมตัวรับเต็มๆเนาะหนึ่งในนั้นก็คืองับอากาศก่อนทางป่าเลยก็งับไปดูดอัดระเบิดคายเนี่ยฟังเสียงดีๆเตรียมตัวทำตามคำบอกเหลียวแร่แรงจะกลับคืนมาไม่เกิน3 นาทีเข้าหูสู่ใจมันจะไปกระตุ้นขั้วหัวใจให้เต้นถูกจังหวะจะโคนประกอบกับหายใจเข้าไปเชื่อมโยงนะครับพลังงานจะกลับมาโดยง่ายพลังงานมีแต่ไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้แน่นอนนะครับเอาละสูดหายใจเข้าไปลึกๆเหมือนเดิม
กลั้นนานๆแต่เวลาจะหายใจออกให้เคาะหน้าอกเบาๆตึกๆๆๆมันจะออกได้เยอะมากแล้วหายใจครั้งต่อไปจะหายเขาจะได้ลึกกว่าเดิมแค่นี้เองครับเดี๋ยวกำลังมันจะมาแล้วเสียงเป็นพลังงานนะครับอย่าลืมจะไม่ขาดเสียงผมมันจะมี2เสียงซ่อนๆอยู่ในที่เดียวกันนะครับจำแนกเสียงผมให้ได้แล้วยิ่งแจ๋วเลยทำด้วยพิจารณาด้วยแล้วจึงจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเปลี่ยนแปลงไปจริงวะจงอย่าทำด้วยความเชื่ออยากจะให้ทำด้วยความเข้าใจด้วยตัวเองเห็นไหมจะมีคำตอบสุดท้ายเองครับถามว่าเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยเป็นตั้งไหนเรียวแรงมาจ้าเอ๋ยังครับเรียวแรงตอนนี้ก็มันจะบอกให้ลุงมันยังไม่เต็มร้อยนะคะลุงมันได้มาสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะได้มาก็หนูให้ไปหนูต้องขอโทษลุงนะเพราะว่าตอนนี้อะอาการหนูไม่ออกไงอาการหนูไม่เป็นที่หนักมากเมื่อเช้าอะถ้าให้ตอนนี้ที่มันเป็นอยู่ให้ประมาณสัก 70% ที่มันฟื้นขึ้นมาโล่งอะคะได้ทั้ง70แค่เหรอใช่แต่หนูอยากให้มันเป็นตอนที่อยากให้ลุงทำตอนที่เราเป็นหนักๆอะแต่ตอนนี้อาการหนูไม่ออกมันจะออกอีกครั้งตอนเช้าอย่างนี้ลุงก็ทำไงได้ล่ะมันมาเจอกันตอนนี้เวลานี้แรง70ไม่พอใจเหรอพอใจค่ะลุงซื้อก็ไม่ได้ซื้อขายก็ไม่ได้ขายคิดอย่างนี้สิครับพรุ่งนี้ผลมันจะได้พรุ่งนี้จะเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับคุณเองว่าอาการเดิมจะมีอีกไหมนั่นเองครับถ้าไม่มีแปลว่าผ่านเห็นไหมล่ะหรือจะรอวันพรุ่งนี้ทำอีกผมจะมีเวลาให้หรือเห็นไหมครับพรุ่งนี้ทำอีกดีกว่าครับลุงผมจะมีเวลาให้หรือเอาตอนนี้ให้หายเลยดีกว่าลุง 70% ยังไม่พอใจเหรอโอ้ไม่อยากเป็นวันไหนๆลูกก็ไม่อยากอ้าวฟังโลภมากมักลาภหายนะโยมทรมานครับลุงโลภมากลาภหายนะผมย้ำนะขอให้มั่นใจแค่ 50% ก็เกินพอแล้วนาทีนี้ด้วยมันจะฟื้นมันเองคืนนี้ไปนอนหลับไปเถอะตื่นเช้ามาจะรู้เองพรุ่งนี้ถ้ามีอีกตามมาเหยียบโอเคไหมท้าเลยทีเดียวเอาไหมเอาแล้วพรุ่งนี้ถ้ามีอีกตามมาเหยียบผมใช้คำนี้เพราะไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยดีไหมตัวของคุณย่อมรู้เองแต่ผมท้าล่วงหน้าเลยล่ะครับว่าลุงงอกมันจะขนาดไหนงั้นอย่าโลภผมว่าผมวินิจฉัยได้ทุกเรื่องมนุษย์โอเคนะผมเห็นใจเพราะที่มันผ่านมามันเดี๋ยวก็แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแต่นาทีนี้น่าจะนิ่งแล้วผมเป็นคนที่ฟังเสียงคนง่ายนะดูโอเคนะผมก็จะอุปนิสัยด้วยนะจะบอกให้โอเคไหมครับจะเจอนะพรุ่งนี้ถ้าเป็นอีกตามมาเหยียบผมกล้าพูดระดับนั้นไม่ใช่ธรรมดาแล้วงั้นพวกนี้คือคำตอบสุดท้ายคุณจะต้องรู้ตัวเองนะครับจบนะพยายามอย่าต่อรองเพราะผมเองผมเป็นคนที่วินิจฉัยอะไรขาดง่ายๆผมเห็นใจแต่ก่อนมามันไม่ใช่เจอลุงออกโอเคไหมครับกว่าที่มาถึงตรงนี้ได้
คุณฟังมานานยังครับรายการนี้นานแล้วค่ะลุงนานก็ประมาณ5-7 เดือนได้มั้งค่ะลุงคนรู้จักกับผมเกิน20 ปีมีนะให้ดูคุณแค่5-7 เดือนได้ขนาดนี้โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วโอเคนะเคยมาหาผมไหมครับเคยเจอตัวเป็นไหมครับเคยค่ะลุงเคยหนูขอบอกลุงหน่อยได้ไหมอ่ะว่ามาเลยหนูว่าเป็นพี่สาวของน้องคนที่จมูกไม่มีกลิ่นนะลุงเหรอค่ะกระถอยแล้วคนแล้วฟังอย่าไปไกลคนที่จมูกไม่มีกลิ่นแล้วไม่ได้กลิ่นตอนนี้เขาได้รับกลิ่นหรือยังเขากำลังดีขึ้นอยู่บางจังหวัดค่ะนั่นแหละโอ้โหเขาไม่ได้กลิ่นมากี่ปีแล้วจ้าเจอดวงหอมไม่กี่ครั้งนั่นเอง2 ครั้งมั้งหรือ3ก็ไม่รู้แหละใช่ไหมล่ะเออคุณก็เหมือนกันนั่นแหละเจอดวงหอมไม่กี่ครั้งอย่าโลภครับอย่าโลภนะมาคุณมานั้นคุณอะไรนะเดี๋ยวนะโอเคพอนึกออกแล้วล่ะนะไม่พอลงนึกออกแล้วนะนึกออกแล้วจ้าก็ไม่บอกชื่อเสียงเรียงนามนะบอกลักษณะมาก็ใช้ได้โอเคไหมเมื่อไหร่เอาตัวเป็นมาอีกล่ะอะไรนะคะเมื่อไหร่จะเอาตัวเป็นมาอีกล่ะโอ้ยยังมาทุกวันแต่หนูพอหนูเป็นปั๊บหนูก็หมดแรงอยู่คนเดียวน้องก็ไม่อยู่น้องไปทำงานนี่หนูอยู่คนเดียวเหลอเอาเข้าไปเอาหาจังหวะหาโอกาสนะมาทุกวันเลยหนูอยู่ไกลอยู่ห้วยขวางนะลุงเออลุงหงอไม่ตายหนีไปไหนง่ายๆหรอกหนูคิดถึงลุงทุกวันพอหนูเป็นแล้วหนูก็ง้างปากแล้วนึกถึงลุงแล้วหนูก็เอาน้ำมากินวันนี้หนูเป็นป้าแล้วหนูนึกถึงลุงแล้วหนูเอาน้ำมากินถามว่าได้ผลไหมล่ะได้ช่วงจังหวะวันนี้หนูพบนึกปั๊บหนูเอาน้ำมากินหนูไม่จะทำยังไงล่ะถามว่าได้ไหมล่ะได้ลุงได้นั่นแหละคือปัญหาที่พ่อหน้ากระทำไปสิโอเคไหมตอนนี้ก็ดีไปตั้งเยอะแยะไม่ใช่เหรอ 70% แล้วนี่อ้าวพรุ่งนี้ถ้ามีอีกตามมาเหยียบนะโอเคจบข่าวไหมเนาะอย่าโลภโลภมากเดี๋ยวลาภหายนะเดี๋ยวไม่ได้อะไรเลยโอเคจบนะค่ะโอ้โหไม่พอใจในคำว่าค่ะไม่เป็นไรเอาน้อยๆทีละน้อยสองน้อยดีเอามากเดี๋ยวมันล้นเดี๋ยวจะกลายเป็นรับไม่ทันประมาณนั้นแหละนะค่อยๆออสโมซิสครับค่อยๆรักกระสินเหล่านี้ห้องรับอากาศทุกคืนนะหนูดีอย่าย้ำโอเคนะจบเนาะจบนะโอเคเนาะสวัสดีครับเสียงหน่อยเลยโอเคนะเอาหายเลยฮัลโหลหายเงียบเลยโอเคอยู่ลุงเฮ้ยอยู่เหรอลุงไม่ได้ยินหนูอ่ะเหรอเสียงหายไปได้ไงวะพูดตั้งหลายนานแล้วแบบขอบคุณมากค่ะลุงโอเคได้ยินเรียบร้อยชัดเจนแล้วครับผมโอเคตกลงแค่นี้ครับฝนตกไหมที่นั่นตอนนี้กำลังตกค่ะคุณลุงเหมือนกันนะบ้านที่นี่ฝนก็ตกบ้านฝนเดาร้องเพลงฝนตกฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่ร้องถึงบ้านพี่เออใครร้องรู้ไหมทำกิเลสีประจวบเลยคะเออของชัยเสียงก็ดีนะโอเคนะตกลงแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนหลับฝันดีนะคะไม่เอาไม่ส่งมาทางด้านนี้คุณต่างหากให้ฝันดีอย่ามาบอกว่าให้ลุงฝันดีไม่เอาลุงบันลุงหมอมันเลยความฝันไปตั้งนานตั้งหนาแล้วโอเคไหมโอเคนะจบข่าวนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมโอเคครับผมตรวจมาครั้งสุดท้ายนะครับเท้าทัตตรสเท้าทัตตรสโอเคครับลูกตามหาทรัพย์มีวิรุณ6วิรุณปากทัตตรสโอเคใช้ได้เลยครับทัตตรสเนี่ยแล้วก็เวสวรรณนะประมาณนั้นครับผมก็จำเข้ามาทั้งนั้นนะครับที่ว่าเนี่ยโอเคนะจำผิดจำถูกบ้างแล้วแต่
แต่ว่ากันเท้าทศรถเท้าทัตตรถโอเคครับทัตตรถโอเคถูกต้องทัตตรถนะโอเคจบอ้าวล่ะดูยูทูบทีหนึ่งลุงให้ถามได้ทุกเรื่องตอนนี้มีแชร์ใน YouTube มากเรื่องการเห็นจานบินต่างดาวควรวางใจอย่างไรกับเรื่องนี้ครับเห็นเองหรือเปล่าครับถ้าเห็นเองนะฮะคำตอบสุดท้ายจะต่อรองนะครับคือจิตของตัวเองครับมันก่อรูปเองนะครับจำด้วยครับจิตจะก่อรูปเองนะครับไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวที่ไหนหรอกจิตเราเองจิตเขาเองแต่เขาวินิจฉัยไม่ออกเขาก็เลยบอกว่ามนุษย์ต่างดาวโอเคไหมครับง่ายที่สุดง่ายสุดคือตรงนี้เองจิตเองครับมันก่อจากนามเป็นรูปนะครับให้เข้าใจตรงนั้นเองนะฮะผมใช้คำพูดว่ามีแต่เราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้เห็นพระอรหันต์โอเคนะข้อที่สามมีแต่มนุษย์ต่างดาวท่านจะเห็นมนุษย์ต่างดาวด้วยกันมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะเห็นมนุษย์ต่างดาวด้วยกันการเห็นมนุษย์ต่างดาวต้องเห็นได้โดยจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะโอเคเห็นไหมครับแล้วเถอะจิตบริสุทธิ์ที่ว่านั้นก็เรื่องนอกตัวเราเองก็แปลยังไม่ใช่ของจริงของจริงต้องรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนตัวเองจะรู้หมดโอเคนะครับนี่คำตอบสุดท้ายก่อนจากกันวันนี้พรุ่งนี้ประกอบสมาชีพตามปกติอย่าลืมนะคะนะครับนะคะนะครับการประกอบอาชีพนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศสิวิไลนะครับเรี่ยวแรงแข็งขันก็เชื่อว่าลุงหงอกให้ผ่านเสียงผ่านอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนทางด้านสติปัญญาก็คอยช่วยกันขบคิดพิจารณานะครับพยายามให้เชื่อมั่นในตัวเองมากเท่าที่จะมากได้ระยะนี้นะครับเพราะว่าการเชื่อมั่นตัวเองนั้นเป็นอัตหิอัตโนนาโถเห็นนะครับเข้าใจตัวเองนะเชื่อมั่นตัวเองตกน้ำไม่ไหลตกไฟก็จะไม่ไหม้ประกอบสมาชีพชอบก็ซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้อย่าลืมนะหามาได้ต้องปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินธนาคารทั้งหามาได้ทั้งหมดเนาะอย่าให้ใครมาหลอกล่อเราลงไปใช้นะครับใครจะมาหลอกล่อเราบอกว่าลูกงอกบอกสามสหายจัดการให้หน่อยแหมง่ายจะตายไปสามสหายก็พร้อมทำหน้าที่อยู่แล้วนะฮะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารไงเห็นไหมครับให้จัดการบุคคลที่เขาไม่ดีมาแต่เราเขาได้เองนะครับนะขอให้เข้าใจตรงกันตรงนี้เดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างมนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบ่ออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม